สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆนักวิชาการคอมพิวเตอร์ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรด้วยนะคะคุณพุทธลักษณ์นะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้น้องๆนักวิชาการคอมพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะอันนี้คอนเนคเข้ามาแล้วเนาะไม่เปิดกล้องเลยไม่ได้ทักทายกันเลยอะเดี๋ยวอาจารย์โอ๋ขออนุญาตเป็นแบบเดี๋ยวเราจะได้เปิดกล้องมาทักทายกันก่อนแล้วเดี๋ยวเผื่อจะมีแบบถ่ายรูปร่วมกันก่อนเนาะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมนะคะในส่วนของGoogle Workspace นะคะTeaching and Learning ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองนะคะก็ได้มีตัวแพ็กเกจนี้นะคะที่เราเล็งเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็เราได้ทำการคอนแทคนะคะกับบริษัท S-Curve นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนนะคะของ Google Cloud Partner นะคะในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนน่าจะเป็นตัวแทนในแทบจะเป็นเจ้าเดียวด้วยนะคะในของประเทศไทยแล้วก็ได้ดูแลในส่วนตรงนี้ให้กับมหาวิทยาลัยของเรามาโดยตลอดนะคะทีนี้เรากำลังจะบอกว่าในส่วนที่เรามีการคอนแทคแล้วก็ทำการซื้อแพ็กเกจเพิ่มของ Teaching and Learning ไปอะนะคะก็น่าจะก่อนที่มีเหตุการณ์ที่ว่า Google เนี่ยบอกว่าตอนนี้เราจะเรคคอร์ดไม่ได้แล้วนะคะมันก็เลยทำให้บางทีมันมีการเกิดปัญหาในส่วนหนึ่งณเวลานี้นั่นก็คือกลุ่มที่เป็นอาจารย์พิเศษนะคะก็จะไม่สามารถที่จะใช้ในส่วนนี้ได้เพราะว่าแพ็กเกจเนี้ยนะคะตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีซัพพอร์ตให้กับคณาจารย์ประจำเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้กับองค์กรต่างๆหมายถึงหน่วยงานต่างๆค่ะอย่างน้อยอย่างมากสุดแม็กซิมัมสุดไม่เกินคนละ2 account เพื่อใช้ในการมีตติ้งเพื่อใช้ในการประชุมแลกเปลี่ยนกันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากที่เราพูดคุยเปิดงานกันเดี๋ยวอาจารย์ขอพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ในส่วนวันนี้นะคะก็เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณพุทธลักษณ์นะคะซึ่งก็ให้เกียรติกับหน่วยงานของเรามาโดยตลอดให้เกียรติสุนันทามาโดยตลอดนะคะในการเป็นวิทยากรในการอบรมในวันนี้นะคะก็เรียกว่าคุณพุทธลักษณ์เป็นคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ในเรื่องของ Google ทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Education ด้วยนะคะหลายๆองค์กรก็ได้เชิญคุณพุทธลักษณ์ไปให้องค์ความรู้นะคะแล้วเราก็วันนี้เราก็ได้ส่วนที่คุณพุทธลักษณ์จะมาแชร์ริ่งในส่วนของ Teaching and Learning ให้กับเราด้วยนะคะซึ่งถือว่าโอเคเลยทีนี้มุมนึงอาจารย์ขออนุญาตในไหนพูดแล้วขอพูดก่อนเลยก่อนที่คุณพุทธจะเทรนนิ่งนะคะแล้วก็มาแชร์ริ่งกับพวกเรานะคะในส่วนของเผื่อที่น้องๆทุกคนนะคะจะได้ไปพูดคุยกับท่านผู้บริหารส่วนจันโอเองเนี่ยได้เรียนปรึกษากับท่านอธิการบดีแล้วนะคะและเดี๋ยวคงจะต้องเรียนปรึกษารวมไปถึงท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตซึ่งท่านดูแลในส่วนของวิทยาลัยที่อยู่ในวิทยาเขตนครปฐมทั้งหมดด้วยนะคะเพราะมันจะมีประเด็นในส่วนของอาจารย์ที่เป็นอาจารย์พิเศษนะคะเดี๋ยวต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะคะอาจารย์พิเศษที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยถ้าจะใช้ในส่วนของการที่ทำให้เรคคอร์ดได้เนี่ยมันไม่ได้มีแพ็กเกจเฉพาะเรคคอร์ดได้อย่างเดียวมาจำหน่ายให้นะคะซึ่งจะต้องซื้อแพ็กเกจอันนี้รวมกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางทีมงานนะคะโชว์ในส่วนของสไลด์นิดนึงนะคะที่เราทำเป็นภาพอินโฟให้นะคะจะได้เห็นข้อแตกต่างแล้วก็ส่วนของค่าใช้จ่ายที่แต่ละหน่วยงานอาจจะต้องไปนำเรียนท่านผู้บริหารด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเด็กผมมากอันนี้เห็นไหมเอ่ยโอเคนะคะก็อย่างที่ได้เห็นนะคะในหน้าจอเนาะคือส่วนหนึ่งตรงเนี้ยเราจะมองว่าแพ็กเกจที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีในส่วนของ
คณาจารย์ประจำนะคะคณาจารย์ประจำที่มีการเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนธันวาเราจะเห็นว่าอาจารย์เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนธันวาจนสิ้นสุดประมาณก็คือจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายน65อันนี้เป็นสัญญารายปีนะคะ1ปีทางมหาวิทยาลัยเราได้ราคาค่อนข้างดีซึ่งทาง S-Curve เองก็ช่วยเราแล้วก็ดูแลเราในส่วนนี้นะคะทำให้ค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยประมาณ830บาทต่อปีนะคะซึ่งถ้ามองหารเป็นรายวันซึ่งถือว่าถูกมากนะคะแล้วก็พอกับงบประมาณที่เราสามารถจัดสรรได้พอดีเลยนะคะทีนี้พอมีประเด็นของอาจารย์พิเศษนะคะจะต้องชี้แจงแบบนี้นะคะโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่วิทยาเขตอย่างที่เราทราบกันนะคะในส่วนของวิทยาเขตเองเนี่ยก็ดูแลในส่วนของการบริหารงานทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยนำส่งมาที่ส่วนกลางเนี่ยเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลืออีก 90% เนี่ยเป็นในเรื่องของการบริหารงานที่ทางวิทยาเขตจะต้องบริหารจัดการเองด้วยนะคะแต่เราทางส่วนกลางคือทางสำนัก IT เองเนี่ยก็ช่วยนะคะแล้วก็ manage ให้ทั้งมหาวิทยาลัยเลยค่ะรวมถึงแคมปัสข้างนอกด้วยในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจำนะคะเพราะฉะนั้นของกรณีอาจารย์พิเศษก็ต้องฝากน้องๆทุกคนนำเรียนท่านผู้บริหารด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งถ้าเป็นอาจารย์พิเศษจะต้องมีการซัพพอร์ตแต่ละคณะแต่ละหน่วยงานต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าในมุมนึงที่เราสามารถที่จะต่อรองและพูดคุยกับทางบริษัทที่ซัพพอร์ตตรงนี้ให้เราอะนะคะก็เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมีนาไปจบเวลาเดียวกันคือเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565โดยได้ราคาที่625บาทต่อคน625บาทต่อคนกรณีเป็นอาจารย์พิเศษเพราะฉะนั้นถ้ากรณีหน่วยงานใดนะคะที่จะมีความประสงค์ที่จะซัพพอร์ตอาจารย์พิเศษขอให้ผ่านท่านผู้บริหารมาและพิจารณาภาพรวมมานะคะแล้วแต่ละหน่วยงานไม่สามารถที่จะซื้อแพ็กเกจนี้ได้ด้วยตนเองนะคะเพราะทาง Google เองไม่ได้มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายปลีกนะคะจะต้องจำหน่ายผ่านองค์กรที่เป็นการดูแลของสถาบันนั้นๆเท่านั้นถ้าอย่างของมหาวิทยาลัยก็คือที่สำนัก IT นั่นเองนะคะก็ลองพิจารณาดูในส่วนนี้ว่าจะต้องการในเรื่องของที่จะซัพพอร์ตอาจารย์พิเศษจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้ทางฝ่ายงบประมาณฝ่ายแผนของหน่วยงานนะคะมีการโอนงบประมาณในส่วนนี้มาให้ทางสำนัก IT แล้วก็จะมีการรวมนะคะแล้วก็ซื้อแพ็กเกจรวมกันทีเดียวของทั้งหน่วยงานที่มีความต้องการในกรณีที่เป็นแพ็กเกจ Data ให้กับอาจารย์พิเศษนะคะอันนี้ฉันโอนนำเรียนแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อความเข้าใจตรงกันเดี๋ยวท่านอธิการบดีท่านคงจะพูดคุยกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตด้วยนะคะในประเด็นตรงนี้นะคะเพราะว่าเห็นทำเรื่องเข้ามานะคะขอให้อาจารย์พิเศษซึ่งทางอาจารย์เองก็ยังไม่ได้แบบปฏิเสธไปแต่ว่าเราต้องการหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกหน่วยงานนะคะอันนี้ก็อยากจะนำเรียนทุกท่านไว้ก่อนนะคะเผื่อจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะแต่ในส่วนแต่ละหน่วยงานเองทางเราก็พยายามจัดสรรให้นะคะไว้สำหรับการประชุมการมีตติ้งนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือเรามีให้อยู่แล้วนะคะแม็กซิมัมสุดก็คือหน่วยงานละ2แอคเคาท์ที่จัดสรรให้นะคะก็วันนี้ขอให้ทุกคนนะคะได้รับความรู้นะคะจากคุณพุทธลักษณ์นะคะที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะคะในสิ่งที่จะเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมในองค์ความรู้ที่เรามีการใช้ Google Workspace นะคะแล้วก็ในส่วนของteaching and learning ว่ามีประโยชน์อย่างไรกับพวกเราบ้างนะคะเพราะถือว่าอย่างน้อยน้องๆทุกคนคือส่วนสำคัญนะคะที่จะช่วยให้อาจารย์ที่อยู่ในคณะของตนเองนะคะแล้วก็ในอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาต่างๆที่ประจำคณะของน้องๆเองเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้ได้มากที่สุดในกรณีที่ท่านอาจจะไม่สามารถสอบถามมาที่ทางสำนักไอทีได้โดยตรงอย่างน้อยก็ยังมีน้องๆทีมงานนะคะที่คอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตนะคะก็ขอบคุณและขอให้มีความสุขในการอบรมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปร่วมกันก่อนไหมคะโอเคได้ค่ะขออนุญาตทุกท่านเปิดกล้องนิดนึงนะคะกลุ่มแบ็คกราวด์แล้วใช่ไหมคะเราจะได้เป็นแบ็คกราวด์เดียวกันไหมบางท่านได้บางท่านไม่ได้ใช่ไหมคะ
เดี๋ยวน้องทีมงานลองดูนะคะถ้าพร้อมก็แจ้งได้น้องอาร์มไม่สามารถมีแบ็คกราวด์ได้ใช่ไหมคะหน้าใสมากแสงส่องสว่างเดี๋ยวช่วยกับเจ้าหน้าจอให้ด้วยนะครับลิงก์แบ็คกราวด์อยู่ในตัว Q&A ตรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับใครยังไม่ได้แบ็คกราวด์สามารถไปโหลดลิงก์แบ็คกราวด์ได้นะครับเดี๋ยวช่วยแคปเจอร์หน้าจอให้นะครับโอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วจะหนูนับเนาะจะได้แบบเดี๋ยวเอาไปลงข่าวทำข่าวกันได้ด้วยนะคะโอเคค่ะ1 2 3ค่ะอีกรูปหนึ่งนะคะโอเคค่ะ1 2 3เรียบร้อยค่ะมีความสุขในการอบรมและได้ความรู้เยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะขอบคุณครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับต้องเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสวนสุนันทานะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มบรรยายสำหรับกิจกรรมโครงการอบรมสารสนเทศสำนักวิชาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อพุทธลักษณ์มูลเมืองนะครับเป็น Google Certified Trainer แล้วก็มาจากบริษัท DS Curve นะครับเราเป็นบริษัท Google Partner นะครับแล้วก็ให้บริการเกี่ยวกับด้าน Google Cloud แล้วก็ตัว Google Workspace for Education ให้กับทางสถานศึกษานะครับผมวันนี้เองก็ไม่ได้มาท่านเดียวนะครับก็ขอบคุณคุณสุภชัยด้วยนะครับคุณสุภชัยมาอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณชัยประสิทธิ์กนกนะครับก็ชื่อเล่นอามีนนะครับก็เป็น Google Certified Trainer เช่นกันนะครับอยู่บริษัท DS Curve เหมือนกันนะครับได้ดีที่ได้จับท่านนะครับครับพี่ครับต่อแล้วนะครับก็วันนี้ครับก็ได้รับมอบหมายนะครับว่าให้มาแนะนำสำหรับตัว Google Workspace ที่เราได้ใช้นะครับแล้วก็มีคำถามต่างๆที่มีถามเข้ามาแล้วก็จะได้มาให้คำชี้แจงต่างๆด้วยนะครับผมสำหรับในการวันเนี้ยนะครับวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตนะครับสำหรับตัวโปรดักต์ของตัว Google ที่เราใช้งานอยู่นะครับผมว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ในปัจจุบันเองแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรฟังก์ชันอะไรมาเพิ่มนะครับผมซึ่งในรุ่นที่เราใช้งานอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเองนะครับก็มีได้จัดซื้อตัวแพ็คเกจของตัวที่เป็น Teaching and Learning Upgrade นะครับผมนะครับก็ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับGoogle เองเนี่ยได้มีการให้ทุกสถานศึกษานะครับที่ใช้ตัว Google Workspace นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับตอนนี้ก็170ล้านคนแล้วในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับผมเดิมทีราชภัฏของสวนสุนันทานะครับมีการใช้งานของตัว Google เนี่ยมาหลายปีแล้วนะผมว่าน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่แรกนะครับผมซึ่งผมเองก็ได้เข้ามาคอนซัลท์ให้แล้วก็มีการอบรมให้กับที่นี่ด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็ใช้งานมาหลากหลายมากเลยนะครับผมก็ได้รับการอบรมแล้วก็ในการใช้งานนะครับผมตั้งแต่ตอนแรกเลยชื่อแอปพลิเคชันของตอนนู้นนะครับก็เป็นตัว Google App แล้วก็มาเป็น G Suite นะครับผมนะฮะก็มีคุณสมบัติในการเข้าใช้งานในการใช้พวก LMS นะครับก่อนหน้านี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏของสวนสุนันทาเองเนี่ยก็มีใช้ระบบ LMS ที่เป็นพวกระบบ Moodle หรืออะไรพวกนี้นะครับเราเองก็เห็นว่ามีระบบของตัว Google Classroom เนี่ยเข้ามาเสริมนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าในคำว่ายืดหยุ่นเนี่ยหมายความว่าทั้งเข้มงวดแล้วก็ผ่อนปรนแล้วก็customize นะครับในเรื่องบางเรื่องนะครับอนุญาตเข้าใช้งานไม่อนุญาตการใช้งานแล้วก็กำหนดตาม
กลุ่มเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทาง Google เองก็เห็นความสำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนู้นใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงใช้ไม่ได้จริงๆแล้ว Google เองนะครับมองเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อิงตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็พ.ร.บ.ของพ.ร.บ.ของกฎหมายของฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วยนะครับอย่างอาทิเช่นพวกการเข้าใช้งานของ YouTube อย่างเงี้ยครับมันจะมีช่วงระยะหนึ่งที่เราไม่สามารถเข้าใช้งาน YouTube ได้นะครับผมก็ต้องมีอายุกว่า18ปีผู้ดูแลระบบเองก็ต้องเข้าไปกำหนดนะครับกลุ่มเป้าหมายนะฮะอายุว่าต้องเกิน18ปีนะฮะเพราะว่ามันจะมีสถานศึกษานะครับที่ใช้งานต่ำกว่าเป็นเด็กเล็กเงี้ยฮะเขาก็จะไม่อนุญาตเข้าใช้งานนะครับผมก็อันนี้ก็คำชี้แจงนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางอันใช้ได้บางอันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเองอ่ะก็ได้รับการยกเว้นเนี่ยเข้ามาใช้งานเนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ฟรีอยู่แล้วนะครับในบางแพ็กเกจเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดอยู่นะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นฝั่งบิสเนสนะครับเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นไลน์แอคเคาท์นะครับแต่ว่าฝั่งของสถานศึกษาเองเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดนะครับผมอย่างตอนนี้เองครับเท่าที่ผมทราบก็คือว่าตัวแอคเคาท์ของราชภัฏสวนสุนันทาเนี่ยเกินกว่าแสนแอคเคาท์แล้วนะครับฮะคือบัญชีที่ใช้งานฟรีนะครับเพิ่มไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคูณเป็นค่าใช้จ่ายของฝั่งบิสเนสเองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นล้านนะครับผมว่าเพราะว่าค่าเริ่มอะไรนะรายเดือนใช่ไหมอามีนรายเดือนนั่นก็ประมาณรายเดือนเกือบ200บาทอ่ะเกือบ200บาทต่อบัญชีต่อเดือนนะครับผมนะต่อปีก็ประมาณเกือบ 2,000 นะครับฉะนั้นถ้าคูณแสนแอคเคาท์รวมทั้งสิทธิ์เก่าอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะหลายตังค์อยู่นะครับผมอันนี้ก็ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับแล้วล่าสุดเองเนี่ยที่ได้รับแจ้งมาจากทางสวนสุนันทาครับว่าขอเพิ่มบัญชีเข้าไปผมก็เลยแอปพูดไปนะครับก็ให้ไป2ล้านนะครับผมก็น่าจะอยากใช้ได้อีกนานนะครับผมก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะครับผมนะครับปัจจุบันเองนะครับของสวนสุนันทาเองนะครับตั้งแต่ใช้งานมานะครับก็คือเราได้ใช้รุ่นตัวที่เป็น G Suite นะครับผมซึ่งในฟีเจอร์ฟังก์ชันของตัว G Suite เนี่ยก็ได้ใช้งานฟรีทุกอย่างตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็พอมาช่วงสถานการณ์โควิดก็มีให้ใช้รุ่นที่เป็น G Suite Enterprise for Education นะครับผมซึ่งในฟังก์ชันของ G Suite Enterprise for Education นะครับเขาจะสามารถที่จะทำอะไรนะแบบพรีเมียมอ่ะครับก็คืออย่างเช่นพวกการเข้าใช้งานจำนวนเข้าการประชุมของตัว Google Hangout เงี้ยครับได้จำนวนเยอะขึ้นสามารถบันทึกเรคคอร์ดวิดีโอได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนตัว G Suite for Education นะครับมันจะไม่สามารถที่บันทึกวิดีโอได้แล้วก็ประชุมกลุ่มใหญ่ไม่ได้นะครับผมหลังจากนั้นนะฮะช่วงเวลานึงประมาณปีที่แล้วนะครับ Google เองเพิ่งจะมาเปลี่ยนชื่อแพ็คเกจนะครับโปรดักต์เนี่ยจากตัว G Suite นะครับเป็น Google Workspace for Education นั่นหมายความว่าปัจจุบันนะครับเราใช้งานรุ่นที่เป็น Google Workspace for Education Fundamental ตัวสีเขียวด้านซ้ายสุดนะครับผมแล้วก็ในรุ่นที่เป็นพรีเมียมนะฮะคือ G Suite Enterprise for Education ก็มีการแตกรุ่นย่อยออกมาหลังจากมีการเปลี่ยนชื่อนะครับผมประมาณช่วงเมษาปีที่แล้วนะครับในรุ่น G Suite Enterprise for Education ก็เปลี่ยนชื่อเป็น Google Workspace for Education Plus ครับผมแล้วก็ในช่วงที่สถานการณ์โควิดนะครับ Google เองก็เขาเรียกนะผ่อนปลนแล้วก็ให้อนุญาตให้กับทุกโดเมนนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับให้ที่ใช้ G Suite นะครับหรือว่า Google Workspace Fundamental นะครับใช้รุ่นพรีเมียมนะครับไประยะเวลาหนึ่งประมาณเกือบปีนึงนะครับประมาณปีนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วคนที่เขาจ่ายตังค์นะครับก็อาจจะมีร้องเรียนได้เขาก็มีระยะเวลาในการกำหนดการใช้งานแต่ว่าอย่างเช่นของการเข้าจำนวนคนเยอะๆอย่างเงี้ยครับในรุ่นพรีเมียมอ่ะครับเขาก็กำหนดระยะเวลามาเขาก็หลังจากนั้นก็ใช้นะมาเข้าร่วมได้100คนนะครับในรุ่น Fundamental ส่วนในรุ่นพรีเมียมก็ได้250นะครับแต่ว่ามันก็มีการเพิ่มขยายเข้ามาเรื่อยๆนะครับล่าสุดเองเนี่ยการบันทึกวิดีโอของ Google Meet นะครับก็เดิมทีในรุ่น G Suite for Education นะครับมันไม่สามารถที่บันทึกได้นะครับเขาก็ผ่อนปลนมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2020อะครับจนมาปี2021ครับแล้วก็ขยายมาเป็นช่วงประมาณกลางปีแล้วก็ขยายมาล่าสุดจนถึงวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะครับวันที่9ที่ผ่านมาผมก็ภาวนาว่าเอ้ยขอให้ขยายอีกรอบนึงเพราะเขาขยายประมาณ4ครั้งแล้วนะครับผมพอขยายมารอบนี้เนี่ยผมทราบมาว่าหลังจากวันที่9ยังบันทึกได้อยู่พอถึง
ประมาณสิ้นเดือนที่ผ่านมาสิ้นเดือนช่วงมกราครับก็ได้รับแจ้งมาว่าหลายๆสถานศึกษาครับไม่สามารถที่จะมีปุ่มบันทึกวิดีโอสำหรับในตัว Google Meet แล้วนะครับก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าในรุ่น Fundamental อ่ะครับจะไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้นะครับผมก็เป็นรุ่นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเป็นรุ่นฟรีนะครับผมทีนี้แต่ว่าก็ยังไม่ต้องกังวล นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับก็ได้จัดซื้อตัวแพ็คเกจตัวที่เป็นรุ่นที่เป็น Teaching and Learning Upgrade นะครับในจำนวนปริมาณ1 นะครับที่เยอะพอสมควรฮะให้เพียงพอกับบุคลากรของราชภัฏสวนสุนันทานะครับในปีนี้เนื่องจากว่าต้องใช้งบประมาณแล้วก็เพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็แบบตัดสินใจแบบเร่งด่วนเลยนะครับผมก็มองเห็นความสำคัญตรงนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในระหว่างจะซื้อเองก็มีการปรับเปลี่ยนพอดีเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมีมาเล่าให้ฟังแล้วก็ชี้แจงนะครับว่าเอ้ยในแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีความพิเศษหรือว่ามีความแตกต่างยังไงโดยเฉพาะรุ่น Teaching and Learning Upgrade กับรุ่น Fundamental เราจะมีความสามารถอะไรนะครับผมนะฮะตัวแรกครับน้องก็จะมีการใช้งานของตัวรุ่น G Suite นะครับในรุ่น Fundamental เนี่ยเราเคยใช้งานอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมปกตินะครับไม่ได้มีอะไรที่ลดลงเลยนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงตรงนี้เลยเพราะว่าหลายคนบอกเอ้ยนี่ก็คือให้ใช้แล้วทำไมถึงลดลงไม่ได้ลดลงเลยนะครับอย่างเดิมทีของ Hangout เขาใช้ได้เท่าไหร่นะอามีน25คน25นะครับ25แล้วก็มา50แล้วก็ขยายมาเป็น100เนาะอามีนนะครับแล้วก็รุ่นทีที่โดน Gmail อ่ะครับจริงๆแล้ว Gmail อ่ะได้แค่60นาทีนะสำหรับมีนี้นะครับเป็นฟรีเมลใช่มั้ยตัวตัวมิดใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือได้24ชั่วโมงได้100คนนะครับก็อันนี้ก็คือมีการขยายขึ้นมาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับจริงๆก็ผมชอบอีกฟังก์ชันนึงของ Google Hangout ใครทันใช้ Google Hangout บ้างครับตอนนั้นมันจะมีอะไรนะมีเอฟเฟคใช่ป่ะมีแชร์ YouTube ดู YouTube ไปพร้อมกันได้อะไรเงี้ยนะครับในรุ่นเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็สนุกดีผมว่าน่าจะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันนั้นแบบนั้นมันเบิกมาอีกเนาะดู YouTube ไปพร้อมๆกันแต่อันนี้ก็แชร์ YouTube มาแล้วก็ดูพร้อมกันได้เหมือนกันนะครับก็โอเคครับในรุ่น Education Standard นะครับก็จะเน้นในเรื่องของผู้ดูแลระบบครับเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเน้นการวิเคราะห์นะครับดึงข้อมูลจากผู้ใช้งานนะครับว่าใครใช้งานในรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้รับการวิเคราะห์ดึง data ออกมานะครับรวมไปถึงเรื่องของการป้องกันสแปมเมลนะครับฟิชชิ่งต่างๆนะครับการเมลหลอกลวงอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงหลอกการใช้งานของตัว Google Classroom นะครับสามารถที่จะ export นะครับ data ตรงนี้ไปที่ BigQuery พอใน BigQuery ของตัว Google Cloud แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พวกเครื่องมือของอื่นๆของ Google นะครับที่เป็นพวก Data Studio อย่างเงี้ยครับมาดึง report ต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการ control ควบคุมอุปกรณ์บางอย่างนะในของที่อยู่ในโดเมนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Chromebook หรือว่าอุปกรณ์บางตัวอย่างเงี้ยครับพวกอุปกรณ์ conference อะไรเงี้ยครับมันสามารถที่จะ control พวกนั้นได้นะครับอย่างเช่นพวกระบบการสอบหรืออะไรเงี้ยมันจะมีพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับอยู่ในนั้นนะครับก็รุ่นเนี้ยก็จะเป็นรุ่นที่เน้นเรื่องของหลังบ้านนะครับผมนะฮะก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยอย่างรุ่นที่ของราชภัฏสวนสุนันทานะครับจะมีความแตกต่างอะไรบ้างครับอามีนตัวนี้ก็คือสำหรับตัวที่เป็น teaching and learning นะครับปกติเนี่ยรุ่น fundamental ได้100คนเนาะแล้วก็แต่ว่า teaching and learning เนี่ยจะได้มีผู้เข้าร่วม250คนเหมือนที่เราอยู่ในมีตติ้งนี้นะครับมีทั้งหมด197คนนะครับก็เกิด200กว่าแล้วมีตัว Google Meet นะครับโอเคครับก็คือแล้วก็ตอนนี้เราได้ถึง250คนนะครับแล้วก็มีส่วนของการสตรีมมิ่งนะครับได้ 10,000 คนนะครับถ้าเกิดจะมีการอบรมในมหาลัยเนี่ยใช้โดเมนเดียวกันเราก็สามารถให้นักเรียนเข้ามาได้ถึง 10,000 คนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการอัดวิดีโอนะครับที่เราอัดอยู่ณปัจจุบันแล้วปุ่มสามเหลี่ยมวงกลมด้านขวาล่างนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับมีการแบ่งห้องย่อยนะครับทำโพลระหว่างอบรมได้มี Q&A นะครับแล้วก็มีตัวเรคคอร์ดครับผมครับผมขอบคุณครับแล้วก็ในรุ่น Plus เองอ่ะจริงๆทางราชภัฏสวนสุนันทามีความสนใจที่อยากจะซื้อรุ่น Plus แต่เนื่องจากว่าจำนวนนักศึกษาของเรามีจำนวนมากนะครับก็เลยแบบงบประมาณที่เราจัดสรรมาเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับในปีต่อๆไปก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งนึงนะครับผมซึ่งในตัวรุ่น Plus นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัว
Google Meet นะครับเข้าร่วมการประชุมได้ถึง500คนครับโทษทีครับก็ได้ถึง500คนเลยนะครับแต่ในรุ่น Education Plus เอ้ยรุ่น Teaching and Learning Upgrade เนี่ยได้แค่250คนนะครับผมแต่250คนนี้ก็เยอะแล้วนะอย่างตอนนี้ก็เข้ามาประมาณ200กว่าแล้วเนาะนะครับผมจริงๆจริงๆถ้าเกิดว่าผู้จัดทำไอ้ตัวไลฟ์สตรีมครับในก่อนหน้านี้ครับสามารถจัดไลฟ์สตรีมได้แล้วก็ลิงก์ส่งลิงก์ไปไลฟ์สตรีมเนี่ยก็คนเข้าร่วมได้มากกว่าถึง250ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าผู้จัดหรือเป็นโฮสต์หรือว่าพวกเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่นะครับที่ได้ไลเซนส์ใบอนุญาตสำหรับตัวแพ็กเกจ Teaching and Learning Upgrade ถ้าต้องการผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า250คนให้ใช้ช่องทางในการทำไลฟ์สตรีมออกไปแต่การทำไลฟ์สตรีมเนี่ยจะอนุญาตให้เฉพาะคนที่อยู่ในโดเมนของเรานะครับผมเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับในส่วนแพ็กเกจตัวที่เป็น Education Plus เนี่ยได้500คนด้วยนะครับอันนี้ก็แบบลักษณะของ two way นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไลฟ์สตรีมออกไปเนี่ยได้ถึง 100,000 คนเลยนะครับผมแล้วเราจะใช้ยังไง 100,000 คนเดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปนะครับสำหรับในรุ่น Fundamental ก็ตามชี้แจงเลยนะครับในรุ่น Fundamental เนี่ยเราเคยใช้อะไรอยู่ก็ใช้แบบนั้นเลยนะครับผมในรุ่น Education Standard เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีการทำงานแล้วก็กำหนดข้อต่างๆให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.นะครับของยุโรปหรือของอเมริกานะครับผมหมดทุกอย่างเลยนะครับก็จะมีความอุ่นใจในการใช้เครื่องมือนะครับก็รับรองแน่นอนว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับผมแล้วก็ในรุ่นของ Teaching and Learning Upgrade เนี่ยสรุปง่ายๆเลยมันเหมาะสำหรับอาจารย์ครับก็คือเน้นไปที่ฟีเจอร์ฟังก์ชันของ2ตัวหลักๆก็คือตัว Google Meet กับตัว Google Classroom ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า2ฟังก์ชันเนี้ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมแล้วก็ในรุ่น Education Plus เนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับหลายอย่างนะครับคือนอกจากรวมทั้ง3แพ็กเกจแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รวมทั้ง3อย่างมันจะมีเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มอื่นเดี๋ยวผมเดโมให้ดูเผื่อว่าอนาคตปีหน้ามีความสนใจอยากจะใช้รุ่น Plus ซึ่ง 2-3 ฟีเจอร์เนี่ยผมว่าเป็นฟีเจอร์เด็ดมากเลยที่สำหรับรุ่น Plus นะครับให้ใช้งานนะครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัว Google Meet แล้วกันนะครับสำหรับรุ่นที่เป็น Teaching and Learning Upgrade นะครับเรื่องแรกครับอันนี้ก็คือเข้าประชุมนะครับของตัว Google Meet นะครับได้250คนสำหรับที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับผมก็ถ้าเกินกว่า250คนแล้วทำยังไงเมื่อกี้ผมแจ้งแล้วก็คือตอนที่เราทำอีเวนต์หรือว่าสร้างกิจกรรมในตัว Google ปฏิทินนะครับผมมันจะมีเมนูออปชันเล็กๆอยู่อันนึงนะครับมันจะแจ้งว่าให้เราปรับแต่งนะครับให้กิจกรรมนี้สามารถเพิ่มเป็นแบบสตรีมแบบสดความหมายก็คือเป็นไลฟ์สดนะครับผมให้เป็นแบบดูเป็นแบบ one way นะครับบางทีในกรณีที่เช่นพวกกิจกรรมแบบติวหรือว่ากิจกรรมแบบจบหรือว่าถ่ายทอดสดหรือว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมของคณะอะไรเงี้ยเราสามารถที่ถ่ายทอดสดออกไปในลักษณะที่เขาแบบเป็นกิจกรรมที่เขาไม่ได้ต้องแบบปฏิสัมพันธ์นะครับเขาก็ดูอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับเป็นการถ่ายทอดสดออกไปซึ่งข้อจำกัดก็คือว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าไม่ใช่ว่าสตรีมออกไปแล้วใครจะดูได้ข้อจำกัดก็คือว่าต้องล็อกอินด้วยระบบอีเมลของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนสุนันทาเท่านั้นถึงจะเข้าชมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีความปลอดภัยเป็นเหมือนไลฟ์แบบปิดถูกต้องไหมครับใช่ครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่อนุญาตให้คนนอกเข้านะครับคือผู้ดูแลระบบนะครับสามารถที่จะกำหนดอะไรนะไวลิสโดเมนได้เช่นสมมติว่าทางคณะหรือว่าทางมหาวิทยาลัยครับในปีนี้จะมีการจัดประชุมวิชาการอย่างเงี้ยมีความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานมีหลายๆมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถทำไวลิสต์ว่าถ้าเกิดว่าล็อกอินด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยนั้นๆสามารถเข้าชมไลฟ์สตรีมนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออนุญาตนะครับผมก็อนุญาตได้ถึง200โดเมนนะครับในปัจจุบันนะครับผมอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับผมอันนี้ทดลองแล้วนะครับสามารถใช้ได้จริงนะครับผมก็อาจจะแบบมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆอย่างเงี้ยเราก็ทำไวลิสต์ได้นะครับเขาก็ไม่ต้องเชิญเข้ามาก็สามารถทำกดไลฟ์สตรีมออกไปได้เลยนะครับซึ่งในไลฟ์สตรีมเนี้ยถ้าเกิดว่ามีการแบบผู้บรรยายเป็นต่างชาติอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะเปิดไอตัวแคปชั่นนะครับหรือว่าซับไตเติลครับอามินมันก็จะเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบถ่ายทอดสดแล้วก็จะมีคำแปลให้ด้วยครับเป็นแบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมอิมอามินใช่ครับก็อันนี้น่าสนใจนะครับผมนอกจากตอนนี้ก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆนะตอนนี้รู้สึกว่าจะมี5ภาษานะครับแปลภาษาได้ด้วยใช่ไหมอามินใช
เห็นครั้งล่าสุดตอนนั้นที่เราทดลองกันนะครับแต่ยังไม่ลองรับภาษาไทยเนาะเสียดายเนาะอามินก็จริงๆแล้วถ้าเกิดมันยังไม่ลองรับจริงๆแล้วก็เปิด Google Translate ไปด้วยก็ทันนะครับเปิดไมโครโฟนเพราะว่านั้นมีลองพิมพ์อ่ะให้ไมโครโฟนลองพิมพ์อ่ะพิมพ์ใน Google Doc ก็ทันนะพี่ทันนะครับอืมก็แทบจะมีประโยชน์เนาะถ้าเกิดว่าเราฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการบันทึกวิดีโออามินบอกว่าอะไรนะ Gmail ได้20ได้60นาทีใช่ไหมที่เป็น Gmail ไม่ใช่บันทึกนะพี่หมายถึงว่าละตัววิดีโอมีตติ้งพอกันแบบมีตติ้งอ่ะได้60นาทีแต่เรื่องถ้าอย่าง Zoom account Zoom อย่างเงี้ยก็จะได้40นาทีใช่ป่ะนะ Zoom ฟรีอันนี้ก็จะได้60นาทีนะถ้าเป็น Gmail แต่อันนี้คือเราใช้รุ่นที่เป็นพรีเมียมนะครับสามารถบันทึกได้ถึง24ชั่วโมงต่อ1ครั้งการประชุมนะครับแล้วก็มันจะบันทึกเองอัตโนมัตินะครับเก็บลงไปใน Google Drive ของผู้จัดนะครับไม่ใช่ของทุกคนนะครับมันจะถูกบันทึกเก็บไว้ในของผู้จัดหลังจากนั้นเนี่ยผู้จัดสามารถที่จะแชร์ไฟล์นะครับวิดีโออันนั้นนะครับให้กับเจ้าคนอื่นๆได้นะครับที่เป็นนักศึกษาหรือเป็นอาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมนะครับผมชอบอยู่อันนึงก็คือเมื่อมีการบันทึกวิดีโอเหมือนวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผู้จัดน่าจะมีการอินไวท์แล้วก็เชิญทุกคนนะผ่านตัว Google Calendarเดี๋ยวพอจบจากการประชุมวันนี้นะครับลองดูประมาณสักช่วงเย็นๆนะครับน่าจะมันเย็นหรือไม่ก็พรุ่งนี้นะครับคืนนี้แหละครับพอมันบันทึกวิดีโอเสร็จปุ๊บมันจะทำการเรคคอร์ดวิดีโอเนี้ยครับเก็บไว้ในตัวเหตุการณ์ปฏิทินของอันวันนี้ด้วยนะครับสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้สำหรับวิดีโอซึ่งวันนี้ก็มีการบันทึกไว้อยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคนอกจากนั้นแล้วเมื่อกี้นี่อามินบอกว่าสามารถที่จะทำห้องย่อยได้ด้วยใช่ไหมครับอามินใช่ครับแบ่งห้องย่อยได้100ห้องครับนะครับก็คือเหมือนแบบให้นักเรียนเนี่ยไปจับกลุ่มกันคุยกันแล้วค่อยเอาออกมานําเสนอนะครับก็คือสามารถทําได้แล้วคุณครูเนี่ยก็คือสามารถเราเป็นโฮสต์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้ทุกห้องรู้สึกว่าเราสามารถทําโคโฮสต์ได้กี่คนนะพี่25คนครับผมลองดูผมกดให้ทุกคนเข้าเป็นโคโฮสต์อย่างวันนี้เองผมไม่ใช่ผู้จัดนะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของสุนทรธารนะครับเป็นผู้จัดแล้วก็พอผมเข้ามาปุ๊บเหมือนเขากำหนดให้ผมเป็นผู้ร่วมจัดการประชุมผมก็จะสามารถในการคอนโทรลนะครับทำกิจกรรมต่างๆได้ปิดแล้วก็มิวเสียงคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอผมได้เป็นโคโฮสต์ปุ๊บผมมีผู้อะไรนะผู้ช่วยบรรยายมาอย่างเงี้ยก็มีคุณสุภชัยคุณอามีนเข้ามาเงี้ยผมก็กำหนดให้คุณอามีนนะครับมาเป็นผู้ช่วยผมอีกทีนึงนะในการที่จะทำกิจกรรมไม่ว่าจะสร้างกิจกรรมอื่นๆที่จะตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คอยเมเนจหรือว่าทำเบรกเอาท์รูมทำห้องย่อยอย่างเงี้ยผมก็ให้คุณอามีนไปช่วยจัมเข้าไปในแต่ละห้องอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมก็สามารถที่จะช่วยกันเมเนจจัดการห้องการประชุมได้นะครับผมก็อันนี้ก็เรื่องหนึ่งที่ชอบเรื่องวิดีโอที่คือปกติเวลาเราอบรมใช่ป่ะแล้วก็พอวิดีโออ่ะมันทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วอ่ะพี่เคยดู YouTube เนาะเวลาที่สมมุติเราอยากจะดูไวๆพอเป็นวิดีโอบันทึกอ่ะมันสามารถที่จะใส่สปีดในการฟังได้นะอันนี้มิ้งก็ชอบมากเลยเพราะบางทีอย่างเงี้ยเรามารีวิวอ่ะเราไม่ต้องการที่จะข้ามวิดีโอไปเรื่อยๆนะแต่เราต้องการดูทั้งหมดอ่ะก็ไปข้ามไปดูที่จุดที่เราสนใจครับเหมือนนักเรียนอาจจะมารีวิวให้ก่อนสอบขอกลับมาดูอีกนิดนึงแต่ก็คือแบบตั้งสปีดในการดูได้นะครับครับผมนะฮะได้ครับแล้วก็อีกอันนึงอันเนี้ยก็น่าจะชื่นชอบสำหรับของอาจารย์นะครับผมว่าก็คือเมื่อไหร่ที่มีการประชุมมากกว่า5คนขึ้นไปอะครับตัวระบบของตัว Google Meet นะครับมันจะทำการบันทึกเรคคอร์ดเอาไว้ครับว่ามีใครเข้าร่วมการประชุมของเราบ้างหรือเข้าร่วมการเรียนการสอนของเราบ้างนะครับก็คือตั้งแต่5คนขึ้นไปแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยครับมันจะแจ้งมาทางอีเมลนะครับหลายคนถ้าเกิดใช้อยู่น่าจะเคยได้รับเนาะมีใครเคยได้ใช้ฟังก์ชันนี้มั้ยครับมีใครเคยได้รับการแจ้งเตือนมาว่าเนี่ยรายงานการเข้าร่วมการประชุมเนี่ยมีใครเคยได้รับไหมครับช่วงนี้ไม่มีเลยเหรอครับมันจะได้รับครับก็มันจะมีเป็นคนที่ได้จะเป็นผู้จัดนะผู้จัดก็จะได้รับก็คือมันในอีเมลมันก็จะเป็นไฟล์ text ครับเราต้องมาเป็นไฟล์ csv ครับเราต้องมาแปลงเป็น excel หรือแปลงเป็น google sheet นะครับอีกทีนึงซึ่งในคอลัมน์นั้นก็จะมีชื่อมีนามสกุลแล้วก็มีอีเมลนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการเข้าร่วมการประชุมเนี่ยกี่วินาทีนะครับผมแล้วก็
เวลาเริ่มต้นการเข้าประชุมแล้วก็เวลาสิ้นสุดของการเข้าประชุมนะครับผมก็จะมีบอกนะครับผมแล้วก็นี่มีคนบอกว่าเคยใช้นะครับผมก็มีมันจะมีบอกมาให้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยอย่างตอนนี้ผมเห็นมีคนเข้าออกอยู่เกือบตลอดเลยประมาณหน้าบางคนน่าจะติดภารกิจนะครับผมก็พอเข้ามาใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่นับเวลาไม่ใช่พอออกไปปุ๊บมันจะไม่นับเวลาให้หลังจากนั้นพอเขาเสร็จภารกิจแล้วเข้ามาใหม่มันจะนับเวลาให้ว่าสุดท้ายแล้วคนคนนี้รวมระยะเวลาในการเข้าร่วมการประชุมของเราเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นวินาทีให้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็รวมเป็นชั่วโมงให้นั่นแหละครับผมอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมนะครับผมก็เราอาจจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับยิงคำถามหรือว่าฝากคำถามไว้ในระหว่างที่บรรยายไปเช่นสมมติว่าอาจจะบางกิจกรรมอาจจะเป็นแบบลักษณะของเสวนาเว็บมินาอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเนี่ยอย่างตอนนี้ผมเปิดโอกาสให้ทุกคนอ่ะแชทผมอาจจะปิดก็ได้เพราะว่าผู้จัดสามารถคอนโทรลได้ก็คือปิดไม่ให้แชทอย่างเงี้ยถ้าผมปิดแชทไปปุ๊บเนี่ยทุกคนจะไม่สามารถแชทได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเปิดโอกาสให้ฝากคำถามเอาไว้ได้นะครับซึ่งทุกคนสามารถถ้าเกิดว่าใครใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็เข้ามาดูได้ตรงข้างล่างนะครับมุมล่างขวานะครับมันก็จะมีไอตัว Google Meet นะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับอยู่ท่านล่างมุมล่างขวานะครับก็จะมีให้เราครับสามารถที่จะเข้าไปดูในกิจกรรมว่าในเมนูกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคตอนนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามก็สามารถฝากคำถามไว้ได้นะก็คือตอนนี้ผมก็เขียนไว้พื้นหลังของโครงการอบรมวันที่15นะครับสามารถกดเข้าไปดูแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะครับพี่ครับ 80% ถึงได้ไปประกาศนี่คืออาจารย์จรูญพันธ์อันเหรอครับอันนั้นก็น่าจะเป็นข้อตกลงของในมหาลัยใช่ปะอ๋อเขามีแจกประกาศด้วยเหรอครับวันนี้ไม่อยู่แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คืออันนี้ครับมีนตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะเปิดรับความคิดเห็นแบบทำแบบโพลสำรวจได้นะครับลองกดดูนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งในมือถือแล้วก็นี่นะครับมีคนมีถามคำถามมีคนเอามาถามแล้วพอดีเลย มีเขาบอกว่าอะไรนะมีการแบ่งกลุ่มย่อยสามารถใช้ได้เฉพาะอีเมลภายในใช่ไหมผู้จัดเอาเป็นว่าผู้จัดที่มีไลเซนส์หรือใบอนุญาตตัวแพ็กเกจ Teaching and Learning Upgrade สามารถทำได้ครับส่วนผู้เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครก็ได้ที่มีอีเมลของ Google เข้ามาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีอีเมลของ Google นะถ้าเกิดว่าผู้ดูแลระบบอนุญาตนะครับกำหนดว่าเป็นเกสที่ไม่มีระบบอีเมลของ Google นะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail Freemail ก็สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เพียงแค่มีรหัสโค้ดเข้าการประชุมของมีตติ้งหลังจากนั้นพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะให้ใส่ชื่อเหมือนซูมครับก็ใส่ชื่อก็เข้ามาเข้าได้เลยนะครับผมแล้วก็สรุปนี่คือถ้าจะให้นอกองค์กรเข้ามาเนี่ยก็คือต้องเซตที่แอดมินก่อนว่าเขาอนุญาตให้ข้างนอกองค์กรเข้ามาหรือเปล่าถ้าเขาอนุญาตคือเราสามารถที่จะมาอยู่ใน250คนตรงนี้ได้ถูกต้องไหมพอเข้ามาอยู่ใน250คนเมื่อกี้ที่ถามว่าทำกิจกรรมแบบ break out room นี้ได้ไหมคือเมื่อไหร่ที่มันเข้ามาในตัว Google Meet นะครับสามารถทำกิจกรรมที่ผมว่าให้ฟังมาทั้งหมดได้หมดเลยครับครับอีกคำถามหนึ่งนะครับคำถามแรกตอบไปแล้วเราก็ติ๊กถูกไปนะพี่ใช่ขอบคุณครับแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าปกติ250เกินกว่าต้องสตรีมในการสตรีมจำกัดกี่คนอ๋อเมื่อกี้แจ้งแล้วนะครับสำหรับการสตรีมถ้าเกิดเกินกว่า250สตรีมได้ถึง 10,000 คนครับผมส่วนในรุ่น Plus ได้ 100,000 คนครับครับผมติ๊กไปขอบคุณครับแล้วก็ตัวข้อคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็จะซ่อนคำถามเรียงคำถามคำถามไหนคำถามหลังอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากเห็นมีคนยกมือด้วยครับขออนุญาตได้ไหมคะขออนุญาตสอบถามคือเรื่องการแบ่งกลุ่มย่อยค่ะแปลว่าทุกคนต้องเข้ามาก่อนใน250คนหรือว่า100คนก็แล้วแต่แล้วให้ใส่ชื่อเราถึงจะสามารถโยกไปแต่ละกลุ่มย่อยได้คล้ายๆซูมถูกไหมคะได้เพราะเราสามารถแบ่งได้ก่อนได้2แบบครับถ้าเห็นในรูปภาพนี้ครับการทำจัดการห้องย่อยสามารถที่จะจัดการห้องย่อยในตัวคาล endar ครับแล้วก็เลือกตรงออปชันครับมันสามารถที่จะลากชื่อเขาอะค่ะเก็บไว้ก่อนล่วงหน้าได้ว่าก่อนทำห้องย่อยนะครับ
ซึ่งในห้องย่อยเนี้ยครับเรากำหนดได้ว่าใครจะอยู่ห้องไหนดึงชื่อมาไว้จากการที่เราเชิญผ่านตัว Google Calendar นั่นแหละครับนะครับเชิญไว้ก่อนแล้วก็จัดไว้ก่อนแล้วก็กำหนดว่าจะได้กี่ห้องอยากทำกี่ห้องได้แล้วก็กำหนดระยะเวลาในการทำ break out room ได้ด้วยว่าจะให้กี่นาทีเช่นสมมติว่าเรากำหนดว่าให้แค่30นาทีนะครับพอหมด30นาทีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออโตเมติกวิ่งกลับมาที่ห้องเมนหลักให้อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็อย่างผมกำหนดให้คุณอามีเนี่ยเป็นโคโฮสต์ของการมีตติ้งนะครับคุณอามีสามารถเข้าไปในห้องย่อยแล้วทำกิจกรรมเมื่อสักครู่ได้ด้วยกิจกรรมโพลกิจกรรม Q&A อะไรพวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับผมเหมือนเมื่อสักครู่นี้เนาะนะครับแล้วก็ทำแบบสำรวจนะครับผมทำแบบสำรวจไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมกดไปนะครับในโพลครับผมถามว่าผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับใช้อุปกรณ์อะไรส่วนใหญ่ก็เข้าด้วยคอมพิวเตอร์นะครับผมจะสร้างคำถามขึ้นมาใหม่อีกสักคำถามหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมหนึ่งคำถามครับพี่ห้องย่อยสามารถแยกได้สูงสุดกี่ห้องย่อยครับ100ครับผม100ห้องย่อยนะครับผมเป็นที่ไม่เกิน250ครับสำหรับที่งาน Learning Upgrade นะครับผมครับผมตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมครับตรงมีท่านฉีดวัคซีนกันแล้วกี่เข็มนะครับกดไปที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับบรรทัดที่2นะครับตรงรูปโพนะครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอคำถาม2คำถามนะครับท่านที่เข้าร่วมประชุมด้วยอุปกรณ์ใดนะครับคำถามแรกแล้วก็คำถามที่2นะครับท่านฉีดวัคซีนกันแล้วกี่เข็มนะครับมีมากกว่า4ด้วยอ่ะเหรอไม่ใช่ครับเหมือนถึงต้องฉีดไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะอันแรกซีโนแวคใช่ป่ะแล้วก็ต้องไปฉีดใช่ป่ะถึงจะมีมากกว่า4อันนี้นะครับก็คือกดไปที่ข้างล่างขวานะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมขวาล่างนะครับกดตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีเมนูแบบนี้ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่แบบสำรวจนะครับของผมมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็เขียนว่าโพลนะครับพอคลิกไปที่โพลแล้วก็ถ้าเป็นผู้จัดเนี่ยก็จะให้สตาร์ทโพลขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราไม่ใช่ผู้จัดหรือเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับก็จะตอบคำถามนะครับมีคนตอบเข้ามาแล้วประมาณ40กว่าคนนะครับลองเข้าไปดูนะครับผมเปิดให้ดูผลสำรวจได้ด้วยครับผลสำรวจนี้เราสามารถที่จะเปิดหรือจะปิดก็ได้นะครับผมนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวเบรกเอาท์รูมที่ถามกันเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Q&A นะครับก็จะเห็นข้อคำถามไหนยังไม่เปิดอะไรอย่างนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้จัดเนี่ยแล้วไม่มีฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี้ยแสดงว่าเรายังไม่ได้ไลเซนส์นะครับเรายังไม่ได้ใบอนุญาตแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเปิดตัว Google Meet ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีฟีเจอร์ฟังก์ชันแบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าเราได้ใบอนุญาตเราได้ไลเซนส์ตัวแพ็คเกจที่เป็น Teaching and Learning Upgrade นะครับผมครับก็เป็นแล้วเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเหมือนทางทีมผู้จัดเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับใบวุฒิบัตรออนไลน์เมื่อสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านกูเกิลฟอร์มเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาที่อบรมทั้งหมดตอบแบบการเข้าร่วมโครงการอบรมเดี๋ยวมินก๊อปไปไว้ใน Q&A ก๊อปกลับเมื่อกี้ผมกำลังจะก๊อปมาไว้เหมือนกันเลยโอเคอามีนเอามาใส่เลยครับครับผมขอบคุณครับตอนนี้ก็มีคนตอบแบบโพสำรวจไอตัวโพสำรวจอันนี้นะครับสามารถทำจากในมือถือได้เหมือนกันนะในแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันโหลดแอปมานะครับก็คือถ้าในมือถือให้กดตรงจุด3จุดนะครับมันจะมีเมนูกิจกรรมปรากฏขึ้นมาเราก็กดไปที่เมนูกิจกรรมครับแล้วก็ทำกิจกรรมได้เหมือนกันนะครับในแท็บเล็ตก็เหมือนกันนะครับกดตรงจุด3จุดนะครับด้านล่างขวาล่างนะครับแล้วก็กดตรงเมนูกิจกรรมสามารถทำกิจกรรมได้เหมือนกันนะครับอย่างตอนนี้นะครับมีใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์กันประมาณเกือบ60คนนะครับแท็บเล็ต2คนแล้วก็มือถือ3คนแบบเนี้ยเราไม่ต้องใช้ตัว Google Form ทำแบบสอบถามได้เลยนะครับเราใช้ตัว Google Meet ทำแบบสอบถามเห็นกิจกรรมในนี้ห้องในนี้เลยเห็นภาพรวมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวในระหว่างครับก็คือเมื่อกี้พี่บอกว่าพออัดวิดีโอเสร็จเนี่ยมันจะมีวิดีโอมาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีรีพอร์ตตัว Google Sheet มา
แล้วก็จะมีอะไรนะอีกอันนึงแชทใช่ป่ะใช่ครับแชทมา3อันใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอัดวิดีโอแล้วมันจะได้มาทั้งหมดใช่ไหมครับครับชมบุคลากรน่าจะเริ่มคล่องกันแล้วเนาะสำหรับเมนูกิจกรรมนะครับผมซึ่งผมมีอีกคำถามนึงครับนะผมจะได้รู้แนวด้วยนะครับก็ลองดูที่เมนูสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเขาเรียกว่าเมนูอะไรนะอะไรนะควิกเกมเหรออะไรนะคิวตี้เนี่ยเหมือนในหนังอะอะไรนะสัญลักษณ์เนี่ยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะอ๋อไม่ได้ดูไอ้เรื่องที่มันโหดๆหน่อยใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนมีคำถามอันนี้พี่อันนี้ยังไม่เคยลองเลยเมื่อวานนี้มันก็โดนถามเหมือนกันถ้าเราใช้มือถือเป็นโฮสต์สามารถบันทึกได้ไหมครับตอนนี้ยังไม่เห็นเรคคอร์ดครับต้องเปิดผ่านเบราว์เซอร์ครับผมก็คือแปลว่าถ้าเกิดเราเปิดผ่านเบราว์เซอร์ในมือถือก็คือเข้าได้ได้แต่ว่าในแอปอ่ะมันไม่มีปุ่มฟังก์ชันเรคคอร์ดครับคือก่อนหน้านี้เหมือนว่าผมเคยเห็นว่ามันมีเรคคอร์ดในมือถือแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องรอการอัปเดตของแอปอีกทีนึงเพราะว่ามันมีการเปลี่ยน policy ล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนาะนะครับผมผมดูล่าสุดมีนในโพครับผมถามว่าเป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนุนเยอะจะเป็นอาจารย์ประมาณนึงนะครับผมอาจารย์เนี่ยไม่มีเลยเหรอครับไม่มีอาจารย์เลยเหรอครับในนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนขออนุญาตพูดครับเชิญครับวันนี้เป็นในส่วนของสายสนับสนุนวิชาการอ๋อโอเคครับได้ครับเดี๋ยวเรามีจัดอีกเซสชั่นหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะโอเคครับได้ครับเราต่อกันครับก็ถ้าเกิดว่าสายสนับสนุนหรือว่าบุคลากรท่านไหนนะครับที่ได้รับไลเซนส์นะครับก็สามารถที่จะจัดลักษณะกิจกรรมแบบนี้ได้นะครับผมมีการมีตติ้งการประชุมวิชาการหรือว่ามีตติ้งกันในทีมอะไรเงี้ยสามารถทำกิจกรรมแบบนี้ได้นะครับผมอ่ะโอเคนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีระบบ AI ในการตรวจจับนะครับถ้าเกิดว่าลองกดไปที่จุด3จุดนะครับแล้วเลือกไปที่ setting นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีระบบ AI นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ setting นะครับกดที่ setting นี่นะอีกทีนึงนะกดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วเลือกไปที่ setting หรือว่าการตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกไปที่ audio มันจะมีไอ้นี่ครับระบบnoise cancellation นะครับก็คือการลดเสียงรบกวนนะครับอย่างของผมตอนนี้ผมก็เปิดเหมือนกันนะครับครับอามินครับก็เมื่อกี้มีคำถามหนึ่งเข้ามาเขาบอกในอนาคตจะมีการเพิ่มฟังก์ชันบันทึกวิดีโอผ่านมือถือ iPad ก็คือเมื่อกี้พี่พุทธบอกไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวในแอปมันก็คงพัฒนาขึ้นไปแต่ว่าณปัจจุบันนี้คือเข้าผ่านเบราว์เซอร์สามารถที่จะบันทึกได้นะครับผมคุณพีรพลขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสำหรับคำถามนะครับก็น่าจะมีการบันทึกได้นะครับผมว่าเพราะว่าเขามีประกาศมาแล้วครับว่ามันจะมีผู้ดูแลระบบไม่ใช่ผู้ดูแลจัดการประชุมนะครับก็จะสามารถคอนโทรลแล้วก็ควบคุมได้ผ่านมือถือก็จะมีปุ่มฟังก์ชันบันทึกนะครับแต่อย่างไรเดี๋ยวลองอีกทีนึงเพราะว่ามันเพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีการตั้งค่าให้อนุญาตให้การบันทึกสำหรับในมือถือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปลองเช็คดูอีกทีนึงนะครับในระบบ noise cancellation นะครับคือเรื่องเสียงรบกวนอะไรพวกนี้นะครับเสียงพัดลมเสียงวิทยุเสียงทีวีอะไรเงี้ยอยู่รอบๆอย่างเงี้ยครับก็จะลดน้อยลงไปอย่างตอนนี้ผมก็เปิดนะครับผมแล้วก็สำหรับวิดีโอก็จะมีการไอเนี้ยครับเขาเรียกนะ adjust แสงนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าการประชุมแล้วแสงมันมืดอะไรเงี้ยตัวกล้องเว็บแคมเนี่ยมันมืดเนี่ยเราก็กดปรับ adjust ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้มีอยู่แล้วนะอันนี้มีอยู่แล้วก็คือเราส่งภาพออกไปเนี่ยคุณภาพเป็นแบบไหนนะครับผมเวลาเรารับภาพเนี่ยรับเป็นแบบไหนนะครับผมก็อันนี้คือรับเป็น 720p นะครับผมแล้วก็โฮสต์คอนโทรลนะครับคอนโทรลอะไรได้บ้างนะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับการจัดการโฮสต์นะครับอนุญาตให้ผู้จัดเนี่ยแชร์หน้าจอแม้ให้แชทอะไรเงี้ยก็จะมีปุ่มฟังก์ชันพวกนี้
breakout room control นะครับ quick access อันนี้ I mean อธิบาย quick access ให้นิดนึงครับคืออะไรครับ quick access ก็คือ Google Meet ใช่ไหมครับปกติเนี่ยเราถ้าเกิดเราสร้างใน Google Calendar นะครับถ้าเกิดเราเข้าไปใน Google Meet เลยเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตัว meeting นะครับผ่านทาง Google Meet ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปนะครับแล้วก็เวลาที่คนเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ต้องกด approve นะครับคือเขาสามารถที่จะเข้าประชุมได้โดยอัตโนมัติเลยครับสำหรับประชุมถ้าผมปิดความหมายก็คือว่าผู้จัดนะครับต้องเข้าก่อนผู้จัดเข้าก่อนแล้วก็ต้องกดต้องเข้าก่อนครับผมใช่ครับแล้วก็ only people invite by host by the host can join ก็เฉพาะคนที่รับการเชิญเท่านั้นถึงจะเข้าร่วมการประชุมได้นะครับผมอันนี้ก็นี่ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของอาจจะแบบประชุมลับอะไรเงี้ยเผื่อคนนอกเนี่ยเข้ามาโดยที่แบบไม่ได้รับอนุญาตอะไรเงี้ยแบบนะก็จะสามารถกำหนดพวกนี้ได้นะครับผมความเป็นส่วนตัวเนาะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอันนี้ฟีเจอร์นี้ก็เพิ่งมานะครับก็คืออนุญาตให้อะไรนะมีการแปลภาษาผ่านปกติไอตัวแปลภาษาเนี่ยมันจะอยู่ในไลฟ์สตรีมครับในไลฟ์สตรีมแต่อันนี้คือเป็นแบบแปลภาษาอยู่ในระบบของตัว Google Meet ที่กำลังคอนเฟอเรนซ์อยู่เลยก็เปิดฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้ได้นะครับคือสมมติว่าพูดภาษาอังกฤษออกไปปุ๊บแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งให้เลยตรงแคปชั่นนะครับก็มีอนุญาตให้นะครับผมก็ฟังก์ชันนี้มีนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือตรงApply Virtual Effect นะครับลองกดดูก็ได้นะครับลองกดดูก็ได้นะครับจะมีให้กดเพิ่มอย่างไอ้ account ของผมอันนี้คือไม่เขาไม่อนุญาตให้เพิ่ม background นะครับอันเนี้ยนะครับแต่ว่าของเราอนุญาตนะครับลองกดดูก็ได้นะครับเลือกไปที่apply virtual effect นะครับแล้วก็ลองเปิดดูผมส่งลิงก์ไปให้แล้วนะครับก็คือตัวที่เป็นพื้นหลังนะฮะใครอยากจะลองเพิ่มนะครับพื้นหลังดูก็ได้นะครับจากตรงนี้นะครับผมลองเพิ่มพื้นหลังดูแล้วก็นอกจากเพิ่มพื้นหลังแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะมีเขาเรียกอะไรนะเนี่ยมีเอฟเฟกต์อื่นๆนะครับเนี่ยผมลองเปิดดูนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็เบอร์น้อยนะครับเบอร์น้อยเบอร์มากเบอร์น้อยเบอร์มากนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีแบ็กกราวด์อื่นๆผมดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนนะค่อนข้างที่จะเนียนนะครับค่อนข้างที่จะเนียนเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมีบลูสกรีนหรือกรีนสกรีนนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์นะครับมีเอฟเฟกต์ให้อย่างเงี้ยก็ด้านรอบๆเนี้ยจะมีเอฟเฟกต์นะครับเนี่ยก็คือด้านหลังเป็นแบ็คกราวด์สีดำแต่ว่าตัวเราเองเป็นสีอย่างเงี้ยครับก็เบลอด้านหลังอะไรเงี้ยนะครับก็มีให้เล่นนะครับสำหรับใครที่แบบไม่มีความพร้อมด้านหลังแบ็คกราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีพื้นหลังอยู่นะครับผมนะฮะก็สามารถลองเล่นได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็คือตอนนี้นะครับเราอนุญาตให้ยูเซอร์นะครับสามารถที่จะเปลี่ยน layout ตามใจชอบนะครับโดยการกดที่ layout ตรงนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับกดไปที่จุด3จุดนะครับแล้วก็เปลี่ยน layout นะครับเราสามารถที่จะเลือกให้เป็น auto หรือเป็น try หรือเป็น try ก็คือกำหนดว่าต้องการเห็นทุกคนนะครับ49ช่องได้สูงสุดถึง49ช่องนะครับกด try แบบนี้แล้วก็เลื่อนไปนะครับไปทางนี้มันก็จะวิ่งไปนะครับแต่ระวังนะฮะใครคอมช้าๆเนี่ยทำให้เครื่องอืดได้นะครับผมแล้วก็ตัว spotlight เนี่ยมันจะให้เห็นเฉพาะคนที่กำลังบรรยายนะครับเวลาใครพูดมาปุ๊บเราจะเห็นเฉพาะหน้าของคนนั้นคือเราไม่ต้องการสนใจคนอื่นอะไรเงี้ยครับส่วนตัว sidebar นะครับเราจะเห็นแค่คนบางคนที่มีการพูดสนทนาไม่กี่คนแล้วก็ผิดตัว present เนี่ยที่กำลังสนทนาอยู่นะครับผมนะฮะหรือจะเป็น auto ก็ได้นะครับแล้วแต่ครับมีคนยกมือครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมขออนุญาตครับเมื่อสักครู่เนี่ยครับในกรณีที่บันทึกผ่านมือถือนะครับผมลองเข้าดูแล้วอะครับมันไม่มีให้บันทึกอะครับใช่ครับก็คือลักษณะตอนนี้ถ้าสมมติว่าเรามีการเป็นโฮสต์นะครับโดยใช้มือถือเนี่ยสามารถบันทึกการมีตตรงเนี้ยตอนนี้ได้หรือเปล่าครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่สองก็คือว่าเมื่อสักครู่เนี้ยเช่นตัวเลเยอร์เนี่ย
สามารถทำได้สูงสุด49ถูกไหมครับ49ท่านถ้าในการอบรมครั้งนึงเนี่ยมีคนเข้าประมาณ200คนเนี่ยมันมีวิธีการไหนที่สามารถเปลี่ยนหน้าในการเพราะว่าปกติในการอบรมในบางครั้งเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องแคปหน้าจอครับครับว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีปริมาณเท่าไหร่มีใครบ้างอย่างเงี้ยครับมันมีทางมีวิธีไหมในการที่ถ้าเกินจาก49ไปแล้วเนี่ยจะให้เห็นเลเยอร์ตัวนี้ได้ครับขอบคุณมากครับครับอือฮึโอเคเรื่องแรกนะครับถ้าตัวแคปเจอร์หน้าจอเราต้องการแคปเจอร์หน้าจอทุกคนหรือเปล่าทำไมถึงต้องแคปเจอร์หน้าจอทุกคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ policy เนาะผมไม่แน่ใจเนาะอันแรกนะครับก็คือบางคนยังไม่อยากจะเปิดกล้องแต่เข้าใจบริบทว่าเราต้องการแคปเจอร์บรรยากาศนั่นคือตัว Google Meet ตอนนี้มันได้ถึง49ช่องนะครับทีนี้มีคำถามถามว่าแล้วเราจะเปลี่ยนไอ้ตัว layout ไอ้ตัว49ช่องเนี่ยสูงสุดเนี่ยแล้วต้องการที่ขยายไปหน้าอื่นไหมไอ้ที่ฟังก์ชันเนี้ยนะครับมีการพลิกหน้าเนี่ยน่าจะมีมาเร็วๆนี้อันนี้ยังตอนนี้คือยังไม่มีนะครับผมไอ้ตัว layout อ๋อครับตอนนี้ก็คือยังเป็น49อยู่ใช่ครับผมถ้าเกิดว่าใครเป็นคนพูดนะฮะใครเป็นคนพูดหรืออะไรเงี้ยมันจะอัตโนมัติขึ้นมาหน้าแรกให้เองอัตโนมัตินะครับผมนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเมื่อกี้มีคำถามถามว่าผ่านมือถือได้ไหมเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะแต่ตอบไปแล้วนะครับว่าคือไม่สามารถที่จะใช้ผ่านแอปได้ในปัจจุบันนะครับผมแต่ว่าคืออย่างนี้ตอนนี้ครับผมเข้าในมือถือผมนะไอ้คนถามเมื่อกี้กับผมเองนี่แหละคราวนี้ผมก็เลยลองเข้าในเบราว์เซอร์ของ Chrome อ่ะครับที่มันอยู่ในมือถือเนาะแล้วก็เข้า Google พิมพ์ Meet อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้หน้าจอผมมันไม่ได้ขึ้นให้เรคคอร์ดเนี่ยผมก็เลยสอบถามดูว่ามันสามารถก็เลยจะสอบถามว่าตัวของเราเองครับได้มีฟังก์ชันเรื่องพวกนี้มั้ยครับพวกฟังก์ชันพวกนี้มั้ยครับ Poll Q&A เรคคอร์ดอะไรเงี้ยมีมั้ยครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าตอนนี้ผมมีอยู่2อันนะครับมี Poll Q&A ตัวครับก็น่าจะใช้ได้นะผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าวิทยากรเห็นรูปรูปเขาเรียกอะไรนะรูปโปรไฟล์ผมไหมครับในมีนะครับเนี่ยครับคือหน้าจอที่ผมแคปมาแต่ผมไม่รู้จะส่งยังไงผมก็เลยมาตั้งเป็นรูปหน้าตัวโปรไฟล์ผมถ้าจะสังเกตจริงๆแล้วเวลาเราบันทึกอะครับเราในมือถือนะครับแล้วก็กดจุด3จุดเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับทีเนี้ยในการเรคคอร์ดอะครับมันเรคคอร์ดมันไม่มีใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามีตัวส่วนที่เป็นมีโพแล้วก็มี Q&A ใช่ไหมครับใช่ครับมี2ออปชันครับอ๋อเขาบอกว่าณตอนนี้อีเมลของเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ของ Q&A Teaching and Learning Update นะครับครับถ้ามีเนี่ยมันน่าจะต้องมี Breakout Room แล้วก็อันนี้ด้วยครับต้องเป็นผู้จัดนะครับครับผมนะเพราะว่าของผมเนี่ยตอนนี้ผมเข้ามาในใช้เมลของหน่วยงานนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็ในส่วนที่บอกว่าเป็น activity เนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ตัวก็คือ poll กับ Q&A แค่นั้นเองครับก็คือตรงนี้ก็คือยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการที่จะทำตรงนี้โอเคได้ก็คือยังอาจจะยังไม่ได้รับแพ็กเกจไอ้ตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงตรวจสอบหรือถ้าจะใช้นะครับลองขอใบขอสิทธิ์ไอ้ตัวไลเซนส์ของแพ็กเกจนี้อีกทีนึงเนาะนะครับผมได้ครับขอบคุณครับครับใช่ครับผมเข้าไปเช็คให้แล้วนะครับก็คือยังไม่ได้สิทธิ์ไอตัวไลเซนส์นะครับผมเข้าไปเช็คให้แล้วนะครับเนี่ยครับก็คือตัวไลเซนส์เนี่ยยังไม่ได้สิทธิ์ไอตัว Teaching and Learning Upgrade นะครับเนี่ยครับก็เลยยังไม่สามารถบันทึกได้ตามที่แจ้งเลยนะครับว่าการที่จะบันทึกได้จะต้องใช้ตัวแพ็กเกจตัวที่เป็น Teaching and Learning Upgrade นะครับผมตะเกียที่ผมทำให้ดูมันจะเป็นอีกเมลนึงนะครับเป็นของหน่วยงานเลยอันนั้นจะเป็นเมลที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเมลส่วนตัวแต่เป็นโดเมนของมหาวิทยาลัยแล้วผมก็จะมีตัวนึงที่ขอในการเปิดสิทธิ์ที่ประชุมให้ได้250คนนะครับอ๋อใช่ครับเป็นของหน่วยงานโดยเฉพาะครับโอเคครับลองตรวจสอบ account ดูอีกทีนึงเนาะนะครับผมได้ครับขอบคุณครับครับผมโอเคครับแล้วก็ครับเห็นมีคำถามครับยกมือขึ้นมาค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตย้อนไปถามเรื่องไลฟ์สตรีมอะค่ะคือตัวเองลองทำดูค่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีลิงก์แยกออกมาจากตัวGoogle Meetปกติถูกไหมคะแปลว่าเวลาที่เราจะส่งให้คนที่ต้องกลุ่มที่เราต้องการให้เขาเข้าชมไลฟ์นะคะ
ก็คือใช้ลิงก์ตัวนี้แยกจากลิงก์ Google Meet ที่ประชุมแยกกันถูกไหมคะแล้วทีนี้พอเราเข้าไปหน้าจอค่ะหมายถึงหน้าจอ Meet นะคะพอจะเริ่มประชุมนี้ค่ะมันจะเห็นตัวฟังก์ชันว่าให้เราเริ่มสตรีมอะค่ะก็คือเราต้องไปกดตรงนั้นด้วยไหมคะเพื่อที่จะเปิดให้ถูกต้องครับใช่ครับค่ะถ้าเราไม่กดสตาร์ทก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนกว่าเราต้องกดสตาร์ทเขาถึงจะเห็นครับนะครับผมอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะทางคุณอะไรนะครับฝอยทองใช่ไหมครับก็ได้รับใบอนุญาตอันนี้แล้วเนาะนะครับผมก็ค่ะขอบคุณครับโอเคก็นอกเดี๋ยวขอเล่าฟีเจอร์ให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเดโมให้ดูอีกทีนึงนะครับผมนะครับในส่วนของตัว Google Meet แล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมไล่ตัวฟีเจอร์ให้ดูอะครับนอกจากทำโพลทำ Q&A ทำ Breakout Room แล้วเดี๋ยวมาเดโมให้นะครับก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับเกี่ยวกับพวกนี้นะครับทำ Full Screen Effect เปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับก็มีอยู่เท่านี้แหละครับนะครับประมาณทีนี้ในรุ่นแพ็กเกจตัวที่เป็น Teaching and Learning Upgrade นะครับนอกจากการประชุมแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งก็คือเน้นไปที่ตัวการเรียนการสอนนะครับก็คือตัว Google Classroom นะครับในตัว Google Classroom เนี่ยมันจะมีส่วนเสริมที่เป็น Add-on ขึ้นมาเพิ่มนะครับอย่างที่เป็นพวกแอปอื่นๆที่เป็น Third Party นะครับอย่าง Kahoot นะครับหรือว่าอย่าง Espresso นะครับพวก Adobe Spark หรือว่า Notepad เป็นพวกนี้นะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราใช้ Google Classroom ในถ้าเราใช้ Google Classroom ใน Classroom ครับเวลาจะทำข้อสอบหรืออะไรเงี้ยใช้ผ่าน Google Form เนาะแล้วเวลาเราทำข้อสอบเสร็จปุ๊บคะแนนผลสอบผ่าน Google Form มันจะถูก import นะครับมาเข้ามาใน Google Classroom ให้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ import หรือกิจกรรมนั้นนะครับมาออกมาได้นะครับในฟังก์ชันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราทำเกมทำคาโฮสหรือว่าทำเอสเปรสโซอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ Google Classroom ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้มีเฉพาะในรุ่น Teaching and Learning Update เร็วๆนี้นะครับคาดว่าในต้นปีนี้น่าจะเห็นฟังก์ชันนี้เพราะฟังก์ชันนี้ยังไม่เข้ามานะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของการรายงานความเป็นต้นฉบับหรือว่าการคัดลอกการบ้านนั่นแหละครับนะเฮ้อเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ในการตรวจสอบการคัดลอกการบ้านนะครับจากเด็กนักเรียนได้นะครับสมมุติว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยเขาให้ assign การบ้านนะครับ Try again in a few seconds เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคครับกลับมาแล้วครับแล้วก็นอกจากการที่เราให้การบ้านไปแล้วเนี่ยเด็กนักเรียนไปคัดลอกมาเนี่ยไอตัวฟังก์ชันนี้นะครับมันจะเช็คได้ครับว่าไอตัวนึงนะครับตัวการบ้านนะครับตัวเด็กนักเรียนนะครับเวลาเขาไปหามาจากเว็บไหนนะครับไอตัวระบบ Google Classroom ครับมันจะเช็คว่าเอามาจากเว็บไหนแล้วมีกี่จุดครับที่มันไปเจอมาว่าเด็กนักเรียนอ่ะเขาไปเอามานะครับไอ้ตัวชิ้นงานของเขาเนี่ยมันมีกี่จุดแล้วแต่ละจุดเนี่ยความเหมือนในที่คัดลอกมาจากในเว็บมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากไปเช็คว่ามาจากเว็บไหนแล้วเนี่ยครับมันยังสามารถที่จะเช็คเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ด้วยนะครับว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนี่ยไปคัดลอกมาหรือว่าตัวนักเรียนอ่ะลอกอ่านบ้านเพื่อนมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้สามารถเช็คภาษาไทยได้ด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับนอกจากใช้ในตัว Google เอกสารหรือว่าตัว Google Doc เนี่ยได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะใช้ผ่านตัว Google Slide ทำเป็นเวลา assign ให้เป็น presentation นะครับเนื้อหาที่เอามาใส่ใน presentation เนี่ยมันจะเช็คได้ว่าเอามาจากเว็บไหนก็คือตอนนี้คือใช้ได้2แอปนะครับผมนะฮะอีกอันนึงก็คือเห็นไอคอนตัวสีน้ำเงินนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราช่วยอาจารย์นะครับก็คือจริงๆแล้วแอดมินสามารถกำหนดได้ก็คือในระบบ Google Classroom เนี่ยมันสามารถที่จะยกไอตัว Google Classroom เนี่ยไปใช้ในตัวระบบ LMS อื่นๆอย่างพวก Moodle อะไรพวกนี้ได้นะครับในตัวนี้มันจะ embed ไปเลยนะครับเวลาเราให้ assign การบ้านอะไรไปปุ๊บเนี่ยใน Moodle เนี่ยเราต้องอัปโหลดเอกสารหรืออัปโหลดไฟล์เนี่ยเข้ามาในกิจกรรมใช่ไหมครับอันเนี้ยเหมือนยก Google Classroom ไปแปะใส่แล้วเวลาเราใส่กิจกรรมหรือว่าโพสต์งานอะไรไปเนี่ย
งานชิ้นงานทั้งหมดมันจะมาถูกเก็บไว้ในตัว Google Drive ทำให้ตัวเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูกลดลงครับก็จะมาใช้ระบบของ Google Classroom แทนก็จะมีกิจกรรมในการให้การบ้านให้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสริมเข้าไปมันจะเป็นอีก activity นึงนะครับที่อยู่ในระบบ Moodle นะครับผมมันจะเวลามันอยู่ในวิชานั้นแหละแต่เวลาเราเพิ่ม assign การบ้านเข้าไปเนี่ยเพียงแค่เพิ่มไอตัว assignment นะครับที่เป็นของ Google Classroom เข้าไปครับผมก็อินทิเกรตเข้าไปได้เลยอย่างอันเนี้ยก็ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็มีการใช้ฟังก์ชันนี้อยู่นะครับผมก็อาจารย์ก็ชอบครับส่วนใหญ่เป็นเด็กโตนะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเล่ามาก็คือมีทุกอย่างที่อยู่ในตัว Teaching and Learning Upgrade นะครับแต่เดี๋ยวขอเล่าสั้นๆ สำหรับรุ่นที่เป็น Education Plus เผื่อปีหน้านะครับจะแบบมีความสนใจร้องขออยากจะใช้นะครับก็จะมีฟังก์ชันของตัว Google Cloud Search นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการ Approve Document ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรามากเลยนะครับตัว Google Cloud Search เนี่ยทุกคนจะได้ใช้ที่มีใบอนุญาต License ของ Education Plus ความสามารถของมันก็คือสามารถหาทุกอย่างที่อยู่ในบัญชีของเราครับไม่ว่าจะเป็นตัว Google Drive นะครับ Mail นะครับ Google Calendar นะครับตัวที่เป็นกรุ๊ปหรือว่าใน Classroom นะครับมันจะหาทุกอย่างเลยนะครับอย่างสมมุติเราเคยเจอปัญหาเนาะว่าเอ้ยไฟล์ที่แนบมาในอีเมลเราเซฟไว้ใน Google Drive หรือเปล่าเราก็ต้องมาหาทั้ง2ที่แต่อันนี้คือเปิดมาหน้านี้หน้าเดียวหาหมดเลยทุกอย่างนะครับหาหมดเลยทุกอย่างแล้วข้อดีอีกอันนึงก็คือว่ามันสามารถที่จะหาเอกสารหรือว่าไฟล์อะครับที่อยู่ในรูปภาพได้นะครับอันนี้เป็นอีกบัญชีหนึ่งที่เป็นบัญชี account ของ Education Plus นะครับอันนี้นะครับมันจะหาทุกอย่างเลยข้อความที่อยู่ใน PDF ข้อความที่อยู่ในรูปภาพมันก็หาให้นะครับอันนี้หาได้อยู่ใน Drive นะครับผมแล้วก็ถ้าพวกเราเข้าผ่านไอ้ตัว Cloud Search นะครับมันจะเข้าไปใช้งานไม่ได้นะครับมันจะขึ้นฟ้องแบบนี้ถ้าเป็นรุ่น Plus นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นข้อความอันนี้เนี่ยครับของพวกเราจะเข้าไปใช้งานไม่ได้เนี่ยบัญชีของผมก็เข้าไม่ได้ของส่วนสุนันทาเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้บัญชีนี้จะเข้าได้นะครับลองกดที่9จุดก็ได้นะครับ9จุดมุมขวาบนนะครับแล้วเราก็เลือกว่า Cloud Search นะครับฟังก์ชันนี้แหละครับนะครับก็หามันทุกอย่างเลยนะครับผมอีกอันนึงที่ผมชอบก็คือเรื่องของการ Approve Document ครับนะครับการ Approve Document มันจะเป็นแบบนี้ครับก็คืออย่างทำให้เราอะครับเขาเรียกอะไรนะทำให้เรารู้เอกสารฉบับนั้นนะครับเป็นเอกสารที่ได้รับการรับรองแล้วว่าเอกสารเนี้ยมีการเห็นด้วยหรือว่า approve มาจากหลายๆคนนะครับซึ่งฟังก์ชันเนี้ยผมชอบก็คือตรงเช่นสมมติว่าเราทำออกข้อสอบแล้วต้องการออกข้อสอบเนี้ยไปให้อาจารย์ดูทั้ง4คนว่าทั้ง4คนนี้เห็นด้วยกับข้อสอบที่ออกไหมอะไรเงี้ยครับสมมติว่าการ approve เนี่ย4คนนี้ approve นะครับคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ไม่ approve บอกว่าเอ๊ะข้อสอบข้อนี้ต้องแก้ไขมันต้องมา approve ใหม่หมดเลยนะก็คือส่งมาให้เจ้าหน้าที่หรือว่าอาจารย์เข้ามาแก้ไขเสร็จปุ๊บเนี่ยส่งไปใหม่แล้วทุกคน approve ก็คือ1 2 3 4คนที่4 approve ปุ๊บเอกสารจะถูกล็อกเลยครับอามีนครับเสริมได้ครับนี่ครับไอตัววิดีโออ่ะไอรูปวิดีโอที่อยู่ข้างบนขวานั่นน่ะมันมีทุกรุ่นเลยนะไม่มีครับมีเฉพาะรุ่น Plus ครับนะครับอย่างเนี้ยถ้าเป็นรุ่นที่เป็นตัว Google Doc ของรุ่นอะไรนะที่เชิงเรื่องนึงอัปเกรดนะครับมันจะไม่มีเดี๋ยวลองเปิดให้ดูก็ได้นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นแค่ presentation อันนี้บัญชีของ SSRU นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นปุ่มแชร์สมมุติว่าเราเปิดเอกสารขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆก็ดึงเอกสารอันเนี้ยครับขึ้นมาพรีเซนต์บนเนี่ยบนพรีเซนต์มีตติ้งนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น Education Plus อันนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนให้เราอะครับคอนเฟอเรนซ์ผ่านเอกสารนี้เลยนะครับผมก็กดอันเนี้ยแล้วผมก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์อันนี้เลยเนี่ยครับเนี่ยครับผมก็เข้ามาคุยวิดีโอจากตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับวิดีโอเนี่ยอันนี้คือผมวิดีโอคอล Google Meet เลยนะแล้วก็ผมก็มาทำงานพิมพ์งานนะครับพิมพ์งานต่อแล้วก็วิดีโออยู่ตรงนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าผมกลับมาที่ตัว Google Sheet นะครับสมมุติว่าผมมาทำงานที่ Google Sheet แบบนี้เนี่ยผมก็ดึงไอ้ตัว Google Meet เมื่อสักครู่เนี่ยครับอามินเนี่ยกดที่ตัวนี้เดี๋ยวนะครับ
กดที่ตรงนี้แล้วก็กดว่า bring the call here เราก็ดึงไอ้ตัว Google Meet นะครับมาที่เอกสารอันนี้ที่กำลังทำงานอยู่คือดึงไปดึงมาได้เลยนะครับผมนะผมกลับมาที่ Google Sheet บ้างอ่ะเอ้ย Google Doc นะครับแล้วผมก็กลับมาอ่ะเนี่ยทำงานต่อที่ชีทนี้ก็เหมือนคล้ายๆเรากำลังทำงานกับเอกสารอะไรเนี่ยแล้วก็คอนเฟอเรนซ์อยู่เราก็สลับไปสลับมาได้เลยนะครับผมก็ประมาณแบบนี้อันนี้ก็มีเฉพาะในรุ่น Plus นะครับมีเฉพาะในรุ่น Plus ใครที่จะลองใช้ไม่มีนะครับฟังก์ชันนี้นะครับไว้ลองดูปีหน้านะครับปีหน้าเผื่อว่าสุดสุนทรภาจะซื้อฟังก์ชันนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวขอพูดตัวรุ่นที่เป็นEducation Plus เพิ่มเติมในเรื่องของ Approve Document นิดนึงนะครับก็คือตรงนี้ครับตรง Approve ของเอกสารเนี่ยครับมันจะล็อกให้เลยถ้าเกิดว่ามีการ Approve ของเอกสารผมมองว่ามันโอเคเลยนะเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าใครยังไม่ Approve ใคร Approve แล้วอะไรเงี้ยถ้ามีการ Approve เสร็จปุ๊บแล้วอยากจะมีการแก้ไขก็ต้องมาดำเนินการใหม่อะไรเงี้ยทำให้เชื่อได้ว่าเอกสารเนี้ยมีการคอนเฟิร์มมาแล้วหลายคนดูมาแล้วหลายคนอะไรเงี้ยนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับผมถ้าเกิดเราแชร์ไปทั้งหมด4คนแล้วก็ผ่านไป1 2 3แล้วคนที่4บอกว่าโนอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มต้นใหม่บอกใช่ถูกครับหรือไม่ก็ต้องรอคนที่4ถ้าต้องเค้ารีเควสว่าอีดิทนะถ้าเมื่อไหร่ที่มีการอีดิทต้องแอปพรูฟใหม่ครับผมนะครับก็ประมาณนั้นโอเคตึ้งโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการแล้วก็ตัวไม่ใช่ว่ามีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เล่ามาไม่หมดเนี่ยมันจะยังอยู่แค่นี้นะจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้นี่มีคนถามเข้ามาว่าจะมีการเปลี่ยนหน้าอะไรพวกนี้ไหมคือมันอยู่ในลิสต์หมดแล้วครับกูก็มีการวางแผนแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการพัฒนามาอย่างเช่นพวกก่อนหน้านี้ต้องการให้มิวเสียงทั้งหมดบังคับว่าไม่ให้เปิดเสียงถ้าสมมุติว่าผมปิดไมค์คุณอามีนไปเนี่ยผมไม่ต้องการให้คุณอามีนเปิดขึ้นมาอีกเนี่ยผมก็กดได้นะครับก็คือโฮสต์เนี่ยสามารถที่จะกำหนดแบบนั้นได้นะครับแล้วก็การปิดวิดีโอของทุกคนอะไรเงี้ยบางคนแบบอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับเขามีทำกิจธุระส่วนตัวเปิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยโฮสต์นะครับสามารถที่ปิดวิดีโอทุกคนเพื่อทำการเซฟฝ่ายตรงข้ามได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีฟังก์ชันพวกนี้มีหมดเลยนะครับอยู่ในตรงรูปฟันเฟืองแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นรูปโล่ฮะนะครับมันก็จะมีคอนโทรลพวกนี้หมดเลยนะครับผมอ่ะก็อันนี้ก็ข้อแตกต่างเนาะครับนะฮะก็เราก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าฟีเจอร์พวกนี้นะครับมีอยู่ในนี้แล้วก็เดี๋ยวพอหลังพักเบรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเดโมกันว่าเอ้ยนอกจากนี้แล้วยังมีฟังก์ชันอะไรอีกที่เติมเข้ามาในนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะให้ทุกคนลองเล่นอันนี้ครับโทษทีครับเนี่ยนะครับตัวที่เป็น Calendar นะครับ Calendar กับตัว Google Chat นะครับเรื่องของการสื่อสารนะครับก็จะมีให้เราลองเล่นดูนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องยังไงนะครับอย่างอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งในคาล endar นะครับจึงนะครับเดี๋ยวจะมาลองเปิดให้ดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างอะไรในตัว Google Calendar นะครับซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับไอ้ Google Meet เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังเดี๋ยวเราขอพักเบรกสัก10นาที15เอากี่นาทีดีครับ10นาทีพอไหมครับหรือว่า15นาทีนะครับ15นาทีก็ได้พี่ก็เป็น10โมงครึ่งพอดีโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราสักเบรกสัก15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกิจกรรมกันนะครับตอน10โมงครึ่งนะครับ10โมงครึ่งนะครับโอเคนี่นะครับอันนี้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรา10โมงครึ่งเรามาเจอกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเดโมด้วยนะครับเดโมแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกิจกรรมกันนะครับว่าเอ้ยในฟังก์ชันพวกนี้มันมีอะไรที่ต้องให้ลองทำดูนะครับผมอ่ะโอเคครับขอเพลงด้วยครับได้ครับอ
โทษทีครับหาปุ่มปิดไม่เจออ่ะเรามาต่อกันครับอามีนได้ยินเสียงไหมชัดแจ๋วครับชัดแจ๋วโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราขออาสาหน่อยครับตึงเดี๋ยวนะครับคุณละลิสาครับคุณละลิสาอยู่ไหมครับอยู่ค่ะครับผมคุณละลิสาครับรบกวนสะดวกแชร์หน้าจอได้ไหมครับแชร์หน้าจอครับเราจะให้ account ของ SSRU เป็น account ที่แชร์หน้าจอเพื่อจะได้เห็น environment แล้วก็สิทธิ์ในการเข้าใช้งานนะครับอ๋อได้เปิดลองเปิดตัวโปรแกรม Google Calendar นะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมสอบถามสมาชิกรอก่อนดูว่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่เห็นมีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณพูดมีจากตุ๊กตานี่แหละค่ะอ๋อครับผมทุกตามีคำถามนะครับกำหนดให้คณะหน่วยงานต้องใช้เมลกลางในการจัดประชุมเพื่อให้สามารถทำการบันทึกวิดีโอได้คำถามที่หนึ่งอีเมลสามารถจัดการประชุมพร้อมกันได้กี่การประชุมอันนี้ไม่รู้ครับคือเมื่อกี้ลองอ่ะ5อันทำได้แล้วก็เคยมีคุณครูเคยใช้16อันทำได้แต่แม็กซิมัมเท่าไหร่ไม่ทราบครับทำไมถึงต้องจัดถึง16อันอ่ะคือโดเมนกลางอ่ะโดเมนกลางคือเขาอ่ะใช้โดเมนกลางอ่ะในการสร้าง Google Classroom ให้ครูในโรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็คือครูในโรงเรียนเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องกลางพอใช้ในห้องกลางเนี่ย Google Meet ใน Google Classroom เนี่ยก็คือเป็นแอดมินคนเดียวที่เป็นคนสร้างขึ้นมา16ห้องเพื่อจะเก็บ data กลางอ่ะพี่ครับก็คือเหมือนเขาสร้างห้องเรียนมาแล้วให้นักเรียนอ่ะอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ครูเดินสอนอย่างนั้นอ๋อคือมันอันนี้แสดงว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องจัดเองไงใช่ก็คือเหมือนแอดมินเป็นคนจัดอ่ะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆกันถามเผื่อกับคณะหน่วยงานนะคะแม็กซิมัมไม่รู้แต่เคยเห็นสูงสุด16อันนะครับครับนี่เพิ่งรู้เหมือนกันคือมันไม่ได้จำกัดมั้งไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงแต่เท่าที่รู้คือสามารถทำได้เมื่อกี้มีลอง5อันทำได้แต่มีเคยเห็น16อันครับครับผมขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับคนอื่นพร้อมไหมครับคนอื่นกลับมาจากเบรกหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วกดมารายงานตัวหน่อยครับโดยการกดปุ่มยกมือครับคนอื่นครับกลับมายังครับขอดูหน่อยครับมีคนมาแล้ว20 30 40 60แสดงว่าเปิดทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะรับใบประกาศครับคุณตุ๊กตาไงดีคะใครไม่ยกมือตอนนี้ตัดเลยใช่ไหมคะคุณพุทธมีผลไหมใบประกาศเนี่ยอะไรนะอย่างน้อยก็ทีมงานเนี่ยค่ะนั่งกันอยู่อีกเครื่องนึงนี่นะครับคุณอนิสาบอกว่าผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับจะต้องเข้าร่วมการประชุมผ่านตัว Google Form แล้วก็เข้าร่วมการประชุมให้เรา 80% นะก็ทำแบบสำรวจแบบการประเมินด้วยนะครับถึงจะได้แบบประกาศนะครับผมโอเคตอนนี้มีคนเข้าร่วมกลับมาแล้วนะครับหลังจากพักเบรกประมาณเกือบ80คนเดี๋ยวขอเสริมเมื่อกี้นึงนะครับไอ้ที่บอกว่าเปิดหลายๆห้องอ่ะแต่เราต้องโคโฮสต์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดเราไม่ได้เซตอ่ะกลายเป็นว่าคนที่จะเข้ามาก็เข้าไม่ได้อีกนะครับอืมก็คือมันก็มีหลายๆเงื่อนไขนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดควิกแอสเซทไว้หรือว่าเราไม่ได้เอาโฮสต์คนที่เข้าไปควบคุมเนี่ยกลายเป็นว่าโฮสต์ทั้งหมดมันมีได้25คนเนาะแต่ว่าคนที่เข้าไปอ่ะก็คือมันก็มีรายละเอียดนะเพราะว่า16ห้องเนี่ยมันไม่ได้เกินโอเวอร์25อยู่แล้วครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับผมโอเคผมเป็นผู้จัดนะผมเป็นโคโฮสต์นะครับผมจะเอามือของทุกคนลงพร้อมกันไม่ต้องกดปุ่มยกมือนะครับไม่ต้องไปกดทีละคนนะครับสามารถที่จะกดทีเดียวปุ๊บลบเคลียร์นะครับแล้วก็เปิดคำถามใหม่รอคุณสมใจไม่ต้องยกมือแล้วนะครับหรือว่ากดยกมือคำถามครับคุณสมใจรักดีมีคำถามหรือเปล่าครับเห็นยกมือนะครับหรือว่ากดค้างไว้กดผิดค่ะใช่วันสุดท้ายทุกทีเลยที่เหมือนเห็นมีคำถามเข้ามาแวบๆ
พิ่มเติมจากไอ้นั่นนะคะ16ห้องที่แจ้งอะค่ะครับผมต่อจากคำถามเมื่อกี้ครับสร้างได้16ห้องแต่ละห้องเข้าได้กี่คนครับ250คนครับคือที่ตาถามไว้คือถามเผื่อให้กับหน่วยงานไงคะว่าคือ1 account เขาหน่วยงานเขามีได้แค่2 account แต่ก็คือเข้าใจว่ามันมีการหลายประชุมพร้อมๆกันซึ่งย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็เอาโน้ตบุ๊กไปเอา account นี้ไปแล้วก็ไปสร้างพร้อมๆกันอย่างเงี้ยค่ะจะได้สะดวกต่อการใช้งานของแต่ละผมสร้าง Google คือ1ลิงก์เนี่ยคือเข้าได้250คนครับตอนนี้ยังได้ตอนเดิมโอเคระหว่างนี้เป็นช่วงตอบคำถามนะครับแป๊บหนึ่งนะครับคุณทุกตาขอบคุณครับที่เข้าร่วมการประชุมข้อมร่วมบรรยายแล้วก็สาธิตนะครับมีคนบอกว่ามีการสร้าง Google Classroom ไปแล้วในใช้เมลกลางในการสร้างนะครับแล้วก็มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมเป็นนักเรียนนะครับสูงสุดถึง 1,000 คนนะครับตอนนี้ยังเท่าเดิมอยู่ไหมยังเท่าเดิมอยู่ครับยังได้สูงสุดที่ 1,000 ครับโอเคเมื่อสักครู่นี้มีคุณนุ๊กตาแจ้งว่าเราใช้ account กลางในการทำจัดการประชุมนะครับเวลาเราจัดการประชุมเสร็จนะครับเวลาเราทำอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่ใน calendar หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะ transfer event นะฮะให้คนอื่นด้วยได้นะแต่ว่ามันจะกลายเป็น event ของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นของเราครับเราก็จะเราเป็นเจ้าของแต่ว่าเวลาเราเปิดห้องประชุมเสร็จปุ๊บเรากำหนดเขาเป็นโคโฮสต์เขาก็ดำเนินการต่อได้มี2วิธีนะครับมี2วิธีวิธีที่1คือลักษณะอย่างนี้ก็คือเราเป็นผู้จัดเราเป็นโฮสต์แล้วอีกท่านนึงเนี่ยเป็นไลเซนส์เหมือนกันเป็นโฮสต์นะครับเราสามารถทรานสเฟอร์กิจกรรมนี้ให้กับเขาได้ในกรณีที่เราไม่ว่างเราไม่ประชุมเราไม่ได้เปิดการประชุมนะครับผมก็กำหนดให้เขาอะเป็นโคโฮสต์หรือว่าเปลี่ยนเป็นเจ้าของกิจกรรมเลยได้ส่วนวิธีที่2ก็คือเรามีไลเซนส์ตัวที่เป็น Teaching and Learning Update ใช่ป่ะนะครับแล้วอีกคนนึงเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยเราแต่ว่าเขาไม่มีไลเซนส์เราจะต้องเปิดห้องประชุมให้เขาก่อนแล้วไปกำหนดเขาเป็นโคโฮสต์ครับแล้วเราค่อยออกจากการประชุมนะครับลักษณะงั้นอ่ะเดี๋ยวรบกวนให้คุณตุ๊กตานะครับแชร์สกรีนหน้าจอแอปตัว Google Calendar นิดนึงอามีนมีอะไรเสริมไหมนี่เดี๋ยวดูไอเนี่ยมันมีคำถามต่อคำถามให้แบบนึงได้ปะสร้างโคโฮสต์ได้ทำอย่างไรใช่ไหมครับเนี่ยมีต่อจากคำถามเมื่อกี้พี่ตอบไปแล้วเนาะสร้าง16ห้องแต่ละห้องได้เท่าไหร่ก็คือได้250ตามไลเซนส์ที่ได้รับถูกไหมครับครับผมแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นโคโฮสต์ใช่ไหมทำอย่างไรในระบบการสร้างโคโฮสต์ทำอย่างไรคะอ๋ออ่ะนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวผมแชร์สกรีนหน้าจอแป๊บนึงเดี๋ยวคุณตุ๊กตาแป๊บนึงนะครับอ๋อคุณตุ๊กตาแชร์สกรีนหน้าจอได้เลยครับได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะสาธิตตรงนี้ให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวจะตอบคำถามเรื่องของการสร้างโคโฮสต์ให้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้คุณตุ๊กตาแชร์สกรีนหน้าจอมานะครับเดี๋ยวคุณตุ๊กตาเปิดไปที่คัลเลนดาร์ครับในคัลเลนดาร์ครับผมไปที่9จุดแล้วก็ไปที่คัลเลนดาร์เนาะนะครับผมหรือเราจะไปตรง9จุดแล้วก็เลือกคัลเลนดาร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเอามาไปชี้ที่ตรง9จุดด้านมุมขวาบนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเป็นโคโฮสต์ครับผมเดี๋ยวมีแจ้งให้ทราบครับนะครับโอเคครับคุณตุ๊กตาลองสร้างกิจกรรมขึ้นมาใหม่อีกสัก1กิจกรรมครับเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้วันไหนก็ได้ครับเทสกิจกรรมครับทดสอบกิจกรรมการประชุมทีมงาน IT อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวผมสาธิตนะครับวิธีการใช้ตัว Google Meet นะครับแล้วพร้อมไปทั้งการตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับใส่เวลาให้ด้วยครับขอบคุณครับกี่โมงดีครับผมถูกแล้วก็โอเคแล้วก็ใส่ผู้ร่วมการประชุมฮะลองใส่ในแชทนะครับมีผมssru.ac.th แล้วก็ต้องพิมพ์ว่าพุทธลักษณ์ครับ phut
อีกอันหนึ่งครับของ SSRU ครับ PHUTTR นะครับอันบนนะอันบนครับผมขอบคุณครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยครับตอนเนี้ยเวลาเราสร้างกิจกรรมในคาล endar ครับอันนี้คือนัดหมายทางคาล endar เนาะคนละส่วนกับของตัว Google Meet แต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับในตัว Google Meet นะครับเวลาเราทำ Google Meet นะครับมันจะมีรูปฟันเฟืองอยู่ข้างๆครับขอดูรูปฟันเฟืองนิดนึงตรงรูปฟันเฟืองเนี้ยนะครับเมื่อกี้นี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราติ๊กตรงการเข้าถึงด่วนนะครับถ้าเราติ๊กออกนะถ้าเราติ๊กออกลองคุณตุ๊กตาลองติ๊กออกนะครับหมายความว่าคนที่เชิญเมื่อสักครู่เนี้ยเขาจะยังเข้าไม่ได้นะจนกว่าคุณตุ๊กตาจะเข้าก่อนมีคนแรกแล้วคนที่ได้รับการเชิญเท่านั้นถึงจะได้รับการเข้าร่วมการประชุมถ้าติ๊กออกนะแต่ถ้าคุณตุ๊กตาติ๊กว่าเข้าถึงด่วนคือเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นคนที่เชิญเนี่ยเขาเข้ามาก่อนโอเคไหมครับนะฮะมันจะมีบางกรณีที่แบบว่าผู้จัดอ่ะอาจจะเข้ามาดำเนินการมาเตรียมงานมาเตรียมการประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนนะครับอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบนะครับตรงฟันเฟืองเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีคำถามตรงที่มีคนถามว่าก่อนหน้านี้ครับตรงห้องกลุ่มย่อยครับเราสามารถที่จะจัดการห้องย่อยเนี่ยไว้ก่อนล่วงหน้าได้ไหมก็อย่างเงี้ยก็คือเราสามารถดำเนินการได้ครับก็คุณตุ๊กตาลองกดเอาสักคนหนึ่งครับลากไปห้องย่อย2นะครับอย่างเงี้ยครับนะครับเอาอโนไทยก็ได้ครับลากไปห้อง2อย่างเงี้ยเป็นต้นนะอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาคุณสุรวิทย์อย่างเงี้ยไปห้อง1อะไรเงี้ยนะครับนะครับแต่ชื่อตรงเนี้ยมันจะต้องมีการอินไวท์เชิญมาก่อนนะมันถึงจะทำได้นะครับผมนะฮะแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับทีนี้ไอ้คำถามก็คือว่าเอ้ยอีกทีนึงครับลองกดฟันเฟืองใหม่อีกทีนึงครับลองกดไปที่ห้องกลุ่มย่อยครับอีกทีนึงครับตรงกลุ่มย่อยตรงเนี้ยมันกี่ห้องก็ได้นะหรือเราจะสุ่มก็ได้นะครับผมโอเคครับอันนี้แจ้งเพื่อทราบครับกดบันทึกทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้ห้องย่อยการจัดเนี่ยมันจะเวลาเราเข้าคอนเฟอเรนซ์ Google Meet แล้วเนี่ยมันจะแตกห้องย่อยเลยไหมไม่นะครับทุกคนจะเข้ามาที่ห้องกลางก่อนเมื่อไหร่ที่ผู้จัดจะทำการทำ breakout room มันถึงจะทำการดึงรายชื่อที่เราจัดไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยไปที่ breakout room ให้ครับผมโอเคอันนี้เคลียร์เนาะคุณตุ๊กตาเข้าใจเนาะนะครับผมต่อไปนอกจากที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเราเข้าร่วมได้250แล้วครับเราต้องการให้คนเข้าร่วมเนี่ยมากกว่า250ให้เราทำการสตรีมวิธีการคือตรงติ๊กตรงข้างๆรูปฟันเฟืองนั้นอะตรงดับดาวอะคลิกซ้ำอีกทีนึงมันจะหายไปไหนอยู่ฮะเนี่ยครับกดซ้ำอีกทีนึงครับมันจะปรากฏขึ้นมานะครับหลังจากนั้นอะให้เลื่อนลงไปตรงข้างล่างที่เขียนว่าเพิ่มสตรีมแบบสดคลิก1ครั้งครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าการเพิ่มสตรีมแบบสดนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าสำหรับวิดีโอคอนี้โปรดตรวจสอบการตั้งค่ากดเลยเพิ่มแบบสดครับมันก็จะทำการสร้างลิงก์ขึ้นมาใหม่1อันนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือเรามีอยู่2ลิงก์ลิงก์1ก็คือตัว Google Meet ลิงก์2คือตัวสตรีมเราจะเอาตัวลิงก์สตรีมเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ที่ไหนก็ได้แล้วก็เวลาเราเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องกดสตรีมนะมันถึงจะขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บแล้วดูได้เลยนะครับผู้จัดเนี่ยจะต้องกดสตรีมนะครับผมต่อไปข้างล่างครับคุณตุ๊กตาเลื่อนลงมาข้างล่างออปชันนิดนึงโอเคกดบันทึกครับนะครับต่อไปกดส่งเลยนะครับผมนะครับผู้ชื่อเมื่อกี้มันจะมีคนนอกด้วยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรต่อไปครับดูตรงรายละเอียดของการจัดประชุมนิดนึงครับเมื่อกี้ครับนะครับโอเคครับกดแก้ไขครับทีนี้ตรงรายละเอียดอันนี้คือเมื่อสักครู่เป็นหน้าควิกนะครับคือหน้าเข้าแบบตั้งการประชุมแบบด่วนแต่อันนี้เป็นหน้าแบบฟูลฟังก์ชันนะครับทางด้านซ้ายครับลงมาด้านล่างครับมันจะมีรายละเอียดอยู่ครับตรงนี้ครับมันจะมีคลิปหนีบกระดาษด้านซ้ายครับตรงคลิปหนีบกระดาษด้านซ้ายเนี่ยเราสามารถที่จะแนบไฟล์ที่เป็นพวกกำหนดการภาพอินโฟกราฟิกหรือว่าเอกสารการประชุมอะไรเงี้ยเพิ่มเข้ามาได้นะครับลองแนบสัก1ไฟล์ครับเป็นรูปภาพอะไรก็ได้ครับนะฮะรูปภาพการประชุมก็ได้ครับครับโอเคครับแล้วก็กดแทรกเข้ามาทีนี้สังเกตว่าเวลาเรามีมีตติ้งการประชุมครับเราจะมักจะมีการโน้ตการประชุมในปัจจุบันเองของโน้ตการประชุมของผมนะครับผมก็จะแบบใช้โน้ตการผ่านไอตัว Google Docs
เนื่องจากว่าไอ้ตัว Google Docs เนี่ยมันสามารถทำลิงก์แทรกรูปภาพได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งในตัวฟังก์ชันของตัว Google Calendar นะครับเพิ่มฟีเจอร์นี้มาให้ก็คือเมื่อไหร่ที่มีการนัดการประชุมอะเราสามารถสร้างบันทึกการประชุมอันนี้ได้ด้วยกดตรงคำว่าสร้างการบันทึกการประชุมข้างใต้ไอ้ตรงคำว่าคลิปหนีบกระดาษนะครับเห็นไหมครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือไฟล์ Google เอกสารขึ้นมาอันนึงสำหรับมีตติ้งการประชุมอันนี้ครับมันก็ช่วยให้ครับผมช่วยให้เราอ่ะเข้าถึงไฟล์นี้แล้วก็โน้ตไฟล์นี้ไม่ต้องมาสร้างแยกแล้วมาว่าเอ้ยอันนี้คือการประชุมอันนี้โอเคครับคุณตุ๊กตากดเซฟได้เลยครับบันทึกแล้วก็อัปเดตส่งให้เขาครับทีนี้คนที่เขาได้รับนะครับได้รับก็กดไฟล์ที่ถูกแชร์ไปต้องการให้เขาดูหรือแก้ไขครับก็กดดูก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับกดเชิญครับคุณทุกตากดปุ่ม High ให้หน่อยครับข้างๆปุ่ม Sharing ครับ Stop Sharing ครับโอเคกดรับทราบครับเรียบร้อยครับกดเชิญโอเคต่อไปตอนนี้นะครับคุณทุกตาเนี่ยผมเห็นหน้าจอคุณทุกตาเนี่ยทั้งหน้าจอเพื่อไม่ให้คุณทุกตาสับสนแล้วเดี๋ยวกลัวว่าจะเผลอปิดไปเอาเมาส์ไปชี้ตรงคำว่า Mid ด้านบนตรงที่เป็นสีแดงๆกลมๆด้านขวาบนนะครับแท็บบนนะครับคลิกขวาครับที่แท็บนั้นคลิกขวาครับแล้วเลือกว่าพินครับการพินก็คือจะทำให้แท็บนี้มันไปอยู่ซ้ายสุดเวลาจะปิดอะไรเงี้ยจะได้ไม่เผลอปิดนะครับนะฮะโอเคเนาะนะครับต่อไปคุณตุ๊กตาไปที่หน้าแท็บที่เป็น Google ปฏิทินครับเราลองเข้ามีตติ้งการประชุมที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ครับวันที่24ใช่ไหมนะครับลองกดเข้าลิงก์ตัว Google Meet ของวันที่24นะครับเข้าร่วมการประชุม Google Meet ของวันที่24นะฮะโอเคครับแล้วก็เข้าร่วมได้เลยครับลองกดเข้าร่วมได้เลยครับผมรบกวนปิดไมโครโฟนให้หน่อยครับโอเคครับทีนี้มันจะสังเกตว่ามันจะมีคำว่าไปที่แผงสตรีมเห็นไหมครับมันจะปรากฏให้ด้านตรงกลางเห็นไหมครับลองกดดูก็ได้ครับเนี่ยก็จะมีปรากฏตัวนี้ขึ้นมาแล้วลองกดสตรีมเปิดด้านขวาล่างครับสกอร์ลงมาข้างล่างครับการสตรีมเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์มาให้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการให้คำบรรยายตัวซับไตเติลให้แล้วนอกจากคำบรรยายเนี้ยมันจะแปลให้ด้วยอัตโนมัตินะครับถ้าคนบรรยายพูดเป็นภาษาอังกฤษออกมามันจะแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งให้นะครับผมเราก็ไม่เลือกก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีภาษาที่เรารู้จักมันยังไม่รองรับไว้อนาคตมันมีภาษาไทยเราก็อาจจะเปิดก็ได้ครับคุณตุ๊กตาลองกดสตรีมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าร่วมการประชุมด้วยครับซึ่งกดเริ่มได้เลยครับผมเข้าร่วมมาแล้วเนาะนะครับผมนะครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะสังเกตว่าคุณตุ๊กตาก็จะเห็นว่ามีคนเข้ามาเนี่ยตอนเข้าร่วมเนี่ยครับคุณตุ๊กตาสามารถที่จะแชร์ลิงก์สตรีมนะให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ครับวิธีการก็คือไปตรงรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมขวาล่างครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดเมื่อไหร่เราเลือกออปชันว่าสตรีมมิ่งแบบสดนะครับมันจะมีไอคอนตัวสตรีมนะฮะขึ้นมาด้วยเราคัดลอกไอตัวสตรีมเนี้ยครับลองกดดูครับมันจะอยู่ด้านล่างครับอยู่ด้านล่างครับนะฮะเห็นไหมฮะคัดลอกลิงก์สตรีมมิ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็ลองเอามาวางไว้ให้กับผู้ร่วมการประชุมวันนี้ดูก็ได้ครับอยู่ซ้ายสุดครับมีตติ้งซ้ายสุดลองวางในแชทก็ได้ครับวางในปุ่มแชทสำหรับคนที่ไม่ได้รับการเชิญเข้าร่วมการประชุมของคุณตุ๊กตาครับลองเปิดดูก็ได้ครับว่ามันก็จะขึ้นมาคุณตุ๊กตากลับมาที่มีตติ้งของเราครับมันจะเห็นว่ามีคนเริ่มมาดูแล้วอีกหนึ่งคนนะครับผมจะลองเปิดดูนะครับแป๊บหนึ่งนะผมลองเปิดดูของคุณอามีนเนี่ยจะดูไม่ได้เพราะว่าคุณอามีนเนี่ยใช้ account ของที่เป็นอะไรนะ account ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ account ของนอกองค์กรนะครับผมโอเคนี่ตอนนี้ผมเปิดดูอยู่คุณประมาณ20กว่าคน เห็นไหมด้านมุมซ้ายบนนะครับมันจะมีคนดูประมาณ20กว่าคนนะครับผมนะฮะแต่คนนอกองค์กรจะดูไม่ได้เพราะว่าแอดมินไม่ได้อนุญาตให้นอกองค์กรดูนะครับต่อไปครับคุณตุ๊กตาลองกดเรคคอร์ดครับโดยการกดจุด3จุดนะครับ
แล้วกดบันทึกการประชุมนะครับหรือหรือเราจะกดเมนูสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมขวาล่างก็ได้ครับลองกดบันทึกดูก็ได้ครับเริ่มการบันทึกเลยครับก็อันนี้มันก็จะเริ่มการบันทึกนะครับมีคนเข้าดู30กว่าคนนะครับผมนะฮะเมื่อไหร่ที่มีการพูดนะครับมันก็จะมีการเรคคอร์ดเอาไว้ในแชทอะไรทุกอย่างนะครับเนี่ยก็จะมีปรากฏเรคคอร์ดเมนูพวกนี้ปรากฏขึ้นมาเนาะนะครับทีนี้คุณตุ๊กตาจะเห็นว่ามีคนเข้าร่วมอ่ะ3คนเนาะเมื่อกี้ผมจะตอบคำถามข้อที่มีคนถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีคนเข้าร่วมประชุมแล้วใครเป็นโคโฮสต์คุณตุ๊กตากดปิดเมนูกิจกรรมครับมันจะกลับมาที่ตรงแสดงทุกคนนะครับใช่ไอคอนครับคุณตุ๊กตาลองเลือกผมนะครับตรงจุด3จุดขวาครับใช่ครับนะฮะแล้วมันจะมีตรงคำว่านี่เอาเมาส์ชี้ตรงนี้ไว้ก่อนครับก็คือเมื่อกี้มีคนถามว่าเราจะทำการให้เขาอ่ะเป็นผู้ร่วมจัดการประชุมหรือว่าเรียกว่าโคโฮสต์ได้ยังไงก็คือวิธีการก็คือแบบนี้ก็คือกดตรงจุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกเขาว่าเพิ่มเขาเป็นผู้จัดการประชุมครับนะครับนะฮะเนี่ยแบบนี้มันจะขึ้นมาทีนี้เขาก็จะขึ้นชื่อมาว่าผู้จัดการประชุมครับหรืออย่างตอนนี้ในการประชุมหลักของเราลองกดดูก็ได้ว่ามีใครบ้างก็จะมีผมมีคุณสุภชัยมีคุณลลิสาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นนะครับนะฮะก็มันจะขึ้นชื่อเลยครับว่าใครเป็นผู้จัดนะครับผมก็คือเท่ากับว่าสามารถกำหนดโคโฮสต์ได้2วิธี1คือกำหนดตั้งแต่ Google Calendar 2คือมากำหนดที่ Google Meet นะครับในกรณีที่ตกหล่นเราก็มากำหนดเพิ่มใน Google Meet ได้นะครับก็จะเห็นหรือพิมพ์หาชื่อดูก็ได้นะครับผมนะฮะคุณตุ๊กตากลับมาที่มีตติ้งของเราครับเนี่ยที่สาธิตอยู่นะครับผมทีนี้ด้านมุมขวาบนนะครับมุมขวาครับเอาใหม่ครับกดตรงรูปคนใหม่ครับนะครับตรงตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมลองกดดูก็ได้ครับมันจะมีตัวควบคุมตรงนี้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ในการแชร์สกรีนหน้าจอส่งแชทได้ไหมถ้าเกิดว่าปิดแชทผมก็จะแชทไม่ได้คนที่เข้าจักก็จะแชทไม่ได้ดูด้านล่างอีกนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีดูการตั้งค่าทั้งหมดของผู้จัดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมลงมาข้างล่างครับเนี่ยครับตัวควบคุมห้องย่อยสามารถทำอะไรได้บ้างมันก็จะมีบอกนะครับผมการเข้าถึงด่วนอยู่ตรงนี้มีบอกคำอธิบายมีบอกนะครับตรงเสียงขอดูตรงเสียงหน่อยครับมีไหมเสียงน้อยตรงนี้ก็การลดน้อยเสียงอะไรพวกนี้ก็มีนะครับวิดีโอก็มีนะครับผมการปรับแสงนะครับการปรับวิดีโอสูงสุดเวลาเราส่งออกไปเนี่ยกี่เท่าไหร่กี่พิกเซลอะไรพวกนี้นะครับผมมีคนแชทมาต่อไปครับทีนี้คุณตุ๊กตาจะเห็นว่ามีคนยกมือนะครับเห็นไหมครับคนยกมือสมมติว่าอาจารย์โนไทยลองยกมือดูครับก็จะเห็นว่าคนที่สองยกมือมันจะมีนับบอกให้ครับว่าใครยกมือนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาทุกคนยกมือลงครับให้เอาเมาส์ครับมาชี้บนคำว่ายกมือครับข้างบนครับเลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงใต้คำว่า2ยกมือคนแรกถึงคนสุดท้ายนะเห็นไหมครับถัดมาตรงนี้ครับมันจะขึ้นบอกว่าเอามือลงทั้งหมดนะครับความหมายก็คือนะเนี้ยก็คือทุกคนก็จะถูกเอามือลงนะครับผมอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมถามว่าเอ้ยใครมาแล้วบ้างเนี่ยกดยกมืออย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าต้องไปนั่งเอาทุกคนยกมือลงนะครับเนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้ก็คือเอาทุกคนลงเลยทีเดียวนะครับผมฟังก์ชันเปิดไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้หรือยังครับฟังก์ชันเปิดไมค์ผู้เข้าร่วมการประชุมโอเคสมมุติว่าผมเปิดไมค์นะครับผมพูดไปแล้วคุณตุ๊กตาปิดไมค์ผมมันก็กดปิดไมค์ครับทีนี้มันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งผมจะเปิดไมค์เองก็ได้แต่มันมีตัวควบคุมอีกอันหนึ่งก็คือคุณตุ๊กตาลองกดที่จุด3จุดให้หน่อยครับโอเคไม่แพ้กดไปที่ตัวควบคุมของผู้จัดครับตัวควบคุมของผู้จัดด้านบนครับมันจะมีอีกอันนึงก็คือว่าเปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมเห็นไหมครับเนี่ยครับลองเปิดลองปิดดูครับเสร็จแล้วปิดไปครับคราวนี้ผมพูดนะครับผมพูดไปแล้ว
ลองปิดดูครับปิดนะทีนี้มันจะมีแบบประมาณแบบว่าให้เลือกได้ด้วยนะครับว่าเราอ่ะปิดไปแล้วไม่ให้เขาอ่ะเปิดไมโครโฟนอีกอันนี้จะโหดร้ายนิดนึงก็คือขึ้นอยู่กับผู้จัดด้วยนะครับคอนโทรลได้ครับว่าเขาอ่ะจะเปิดไมค์นะครับแต่ว่าเหมือนห้องประชุมอ่ะเราไม่อนุญาตให้เขาเปิดไมโครโฟนนะครับก็คอนโทรลได้นะครับผมปิดไมค์ทุกคนแล้วก็คอนโทรลว่าเขาจะเปิดไมค์ได้ก็ต่อเมื่อที่ผู้จัดน่ะเป็นคนไอ้นี่นะครับแต่เมื่อกี้ผมเปิดได้เพราะว่าผมเป็นโคโฮสต์นะครับผมแต่ถ้าผมเป็นไม่ใช่โคโฮสต์นะครับคุณตุ๊กตาลองเอาผมออกนะครับเอาผมออกเอาออกเป็นโคโฮสต์นะครับผมอ่ะนะครับผมตัวไมค์ของผมนะครับตัวไมค์ของผมเนี่ยผมจะไม่สามารถเปิดไมโครโฟนได้ครับเนี่ยผมพยายามมันจะกลายเป็นปุ่มจางๆครับนะฮะผมจะเปิดไมโครโฟนได้ก็ต่อเมื่อที่ผู้จัดนะฮะเขาอนุญาตนะครับว่าให้เปิดไมโครโฟนได้ครับผมก็ตอนนี้อีกฝั่งนึงผมเปิดไมโครโฟนได้แล้วเนี่ยแบบนี้ครับผมแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้จัดเขาปิดไมค์ก็หมายความว่าจะไม่สามารถเปิดได้ลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคเนาะนะครับผมแล้วก็มีคุณอัธพลยกมือถามครับเชิญครับอย่างนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ผมลองสตรีมดูนะครับผมไม่แน่ใจเข้าใจถูกไหมก็คือถ้าเป็นการประชุมในห้องมีตเนี่ยครับคนที่มีโดเมนไม่ใช่โดเมนของมหาลัยก็สามารถเข้าร่วมได้โดยที่โฮสต์มีการอนุญาตไม่ใช่โฮสต์ครับผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดูแลระบบเป็นคนอนุญาตถูกไหมครับครับทีนี้แต่ถ้าการสตรีมอ่ะแล้วไม่ใช่เป็นโดเมนของทางหน่วยงานเขาหรือของทางมหาลัยเนี่ยคือเข้าไม่ได้เลยถูกไหมครับถูกครับโอเคได้เราต้องส่งชื่อโดเมนนั้นให้กับผู้ดูแลระบบหรือว่าที่ศูนย์ไอทีครับที่สำนักบริการไอทีครับกำหนดว่าโดเมนไหนบ้างที่จะต้องเข้าร่วมการประชุมอันนี้ได้อนุญาตให้เข้าร่วมการคอนเฟอเรนซ์ผ่านสตรีมครับครับเพราะตอนนี้กำลังคิดไปถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการบรรยายหรือให้ความรู้โดยที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีการลงทะเบียนโดยที่จะต้องมีอีเมลและนำอีเมลเนี่ยส่ง IT เพื่อให้อนุญาตอีกทีนึงก็ต้องดูชื่อโดเมนเนาะผู้ที่ได้รับนะฮะเข้าอนุญาตการเข้าชมอ่ะครับผ่านไลฟ์สตรีมอ่ะครับจะต้องมี account ที่เป็น account ของ Google Workspace นะครับแต่ถ้าเป็น Gmail ไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้าเป็น Gmail ให้เข้าร่วมผ่านตัว Google Meet เป็นแบบ two way ไปเลยครับเพราะตัว Live Stream เนี่ยออกไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้บุคคลที่เป็นสาธารณะเข้าดูได้ครับแต่ว่าในอนาคตฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เป็นแบบสาธารณะ Google แจ้งมาแล้วครับว่าฟังก์ชันนี้สามารถที่จะเปิดได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาครับผมตอนนี้ยังให้เฉพาะคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะเข้าดูสตรีมได้ครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคต่อไปคุณตุ๊กตาครับขอดูเมนูกิจกรรมหน่อยครับตรงเมนูสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมด้านขวาครับฮะเอาเป็นbreak out room แล้วกันห้องกลุ่มย่อยครับผมนะฮะกำหนดเวลาฮะกดตั้งค่าการตั้งค่าห้องย่อยครับผมเมื่อสักครู่นี้เราทำไว้ตอนแรกแล้วนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับเห็นไหมว่ารายชื่อเราทำไว้อยู่ตอนนี้มีสองคนเพราะว่ามีแค่สองคนเนาะแล้วก็ตั้งเวลาไว้สัก2นาที3นาทีแล้วกันอ่ะ2นาที3นาทีอือหือแล้วก็ติ๊กครับแล้วก็กำหนดไว้สัก2นาทีเอ๊ะ3นาทีแล้วกันเผื่อไว้นะครับโอเคกดตกลงครับทีนี้เราก็ลองเปิดห้องดูครับมีคนหนึ่งเข้ามาอ๋ออีกคนหนึ่งออกไปแล้วนะครับลองเปิดห้องประชุมเลยครับเปิดห้องประชุมกลุ่มย่อยเลยครับโอเคผมจะได้รับการเชิญเข้าร่วมห้องย่อยนะครับนะครับเนี่ยผมเข้าไปที่ห้องย่อยแล้วนะครับผมโอเคผู้จัดนะครับผู้จัดก็สามารถที่จะเข้าร่วมห้องไหนก็ได้คุณตุ๊กตาเนี่ยจะสามารถกดเข้าห้อง1ห้อง2ก็ได้นะครับลองกดเข้าห้อง1กดห้อง2มาเข้าห้อง2ก็จะเจอผมนะครับผมอยู่ห้อง2นะครับผมนะฮะโอเคแบบนี้เป็นต้นแล้วก็จะทำกิจกรรมได้นะครับผมก็จะเจอคุณตุ๊กตาที่ห้องนี้นะครับผมก็จะเจอที่ห้องนี้แบบนี้อยู่นะครับต่อไปคุณค
ุณตุ๊กตาลองเข้าไปที่ห้อง2เอ้ยห้อง1ครับที่เมียนะทีนี้ในห้อง2เอ้ยห้อง1ที่คุณตุ๊กตาไปเนี่ยสมมติว่าผมเป็นนักเรียนผมจะกด need help ครับคุณตุ๊กตาจะเห็นว่ามีการขออะไรอะไรนะห้องย่อย2ขอความช่วยเหลือนะบอกเอ้ยไว้ทีหลังเดี๋ยวค่อยเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็มีแจ้งเตือนมาด้วยหรือพอกดเข้าร่วมปุ๊บคุณตุ๊กตาก็จะกระโดดเข้ามาห้อง2ขอครับนะครับแบบนั้นเป็นต้นนะครับเนี่ยให้ว่าขอความช่วยเหลือคือ need help นะครับก็คือว่าขอความช่วยเหลือหรือแบบว่าเอ้ยมีคุยกันในห้องแล้วประชุมกันเสร็จแล้วเนี่ยต้องการให้วิทยากรเนี่ยเข้ามาที่ห้องนี้นะครับคุณทุกตาก็กระโดดเข้าไปในห้อง2นะก็จะเห็นแจ้งเตือน คนที่เป็นโคโฮสจะได้รับข้อความแบบนี้ทุกคนก็เข้ามาช่วยห้องกลุ่มย่อยได้นะครับผมเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้โอเคตอนนี้ก็จะสิ้นสุดภายใน2นาทีนะครับหรือคุณทุกตาจะกดปิดห้องการประชุมก็ได้ลองกดปิดดูก็ได้ครับนะฮะแล้วก็กดเลยครับปิดการประชุมพอจะกดปิดการประชุมเสร็จปุ๊บในห้องย่อยครับมันจะขึ้นมาสถานะเป็นแบบว่าเหลือเวลาอีก26วิ20วินะนะครับพอถึงหมดเวลาแล้วมันจะถูกดึงเข้ามาที่ห้องหลักให้นะครับผมก็เดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับประมาณ16วินะครับ15วินะครับเราก็จะถูกเข้ามาที่ห้องหลักนะครับผมนะแบบนี้นะครับผมก็จะเห็นนะครับว่าเอ้ยเหมือนที่หน้าจอของคุณตุ๊กตาอยู่ตอนนี้เลยนะครับผมก็กำลังจะเข้าไปที่ห้องหลักมันก็จะถูกดึงเข้ามาให้เองอัตโนมัตินะครับผมถูกดึงมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะกลับมาที่ห้องหลักแล้วนะครับผมมันจะมีคำถามถามว่าเอ๊ะในระหว่างที่มาประชุมห้องหลักแล้วกดรับทราบได้เลยครับในห้องหลักเนี้ยนะครับมันจะมีการคุณตุ๊กตากดมาที่ห้องหลักได้เลยครับนะครับจำได้ไหมว่าเรามีการบันทึกวิดีโอครับลองกดดูครับผมไม่แน่ใจยังบันทึกวิดีโออยู่ปะเมื่อกี้มันจะไม่ละโอเคก็คือคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วในห้องย่อยจะถูกบันทึกไหมไม่ได้ถูกบันทึกนะครับการบันทึกวิดีโอหรือว่าการสตรีมเนี่ยมันจะถูกใช้เฉพาะในห้องหลักส่วนในห้องย่อยเนี่ยจะไม่มีการบันทึกวิดีโอนะครับจะบันทึกเฉพาะห้องหลักนะครับโอเคนะครับก็ฟังก์ชันต่างๆครับต่อไปครับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับเป็นเมนูกิจกรรมครับที่เป็นลักษณะของแบบสำรวจครับลองคลิกไปที่แบบสำรวจครับเนี่ยครับกดเริ่มทำแบบสำรวจนะครับแล้วกดสร้างคำถามครับคำถามแรกครับวาระที่หนึ่งนะครับตัวเลือกที่หนึ่งเห็นด้วยตัวเลือกที่สองไม่เห็นด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มบันทึกครับหรือว่าจะเปิดไว้ครับเราสามารถที่จะดราฟไว้ก่อนได้ครับนะครับเซฟไว้ก่อนได้ครับเซฟไว้คือพอก่อนเข้าประชุมครับก่อนที่จะเริ่มการประชุมเนี่ยผู้จัดเนี่ยเข้ามาดําเนินการกิจกรรมสร้างคําถามอะไรไว้รอพอดําเนินการไปวาระที่1 นะครับพอถึงประธานบอกว่าอ่ะเปิดโพลแบบสํารวจนะครับเราก็เปิดเราถึงจะกดเปิดครับก็กดเปิดครับคำถามนี้ผมก็จะได้เห็นปรากฏขึ้นมานะผมก็จะเข้าไปนะครับแล้วกดโหวต user จะไม่เห็นนะครับว่าผลเป็นยังไงจนกว่าคุณตุ๊กตาจะกดว่าแสดงผลให้ทุกคนเห็นนะครับตรงนี้นะครับถ้ากดว่าแสดงให้ทุกคนเห็นทุกคนนะฮะที่เข้าร่วมการประชุมนะฮะถึงจะเห็นนะครับผมในระหว่างที่เราจะทำแบบนี้เราสามารถที่จะสร้างคำถามอย่างอื่นต่อได้นะครับวาระที่สองนะครับวาระที่สองเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคำถามพวกนี้มันจะถูกบันทึกเก็บเอาไว้ในเป็นไฟล์หลอกไว้ให้ด้วยเป็น Google Sheet ว่าทุกคนตอบว่าอะไรนะครับนะครับทุกคนตอบว่าอะไรมันจะบันทึกให้ด้วยนะวาระที่2นี่เปิดการเปิดโพลได้เลยครับนะครับอย่างเงี้ยก็เปิดโพลได้เลยอย่างเงี้ยก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมมันจะรู้เลยว่าเมื่อกี้ผมตอบว่าไม่เห็นด้วยในไฟล์ตัว Google Sheet นะครับมันจะลงชื่อไว้เลยว่าคุณพุทธลักษณ์ตอบว่าไม่เห็นด้วยนะครับตัวเลือกเนี้ยสามารถสร้างตัวเลือกได้เต็มที่ไม่เกิน10ข้อนะครับผมคุณตุ๊กตานะไม่เกิน10ข้อแต่คำถามเนี้ยสร้างได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวเลือกเนี่ยได้ไม่เกิน10ข้อนะครับผมโอเคครับก็แจ้งเพื่อทราบนะครับผมโอเคนะครับส่วน Q&A ก็ลักษณะถ้าเราไม่เปิดนะครับเนี่ยถ้าไม่เปิดเนี่ย user ก็จะไม่เห็นนะครับเราเป็นผู้จัดจะต้องเปิดใ
มีการเปิดโอกาสให้เขาถามคำถามมันถึงจะขึ้นนะครับผมนะครับลักษณะนี้ก็จะมีข้อคำถามปรากฏขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเปิดให้แล้วนะครับคำถามฝากถึงผู้บรรยายนะครับผมก็โพสต์ไปนะครับคุณทุกตาก็จะเห็นขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินปรากฏขึ้นมากดไปปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่าคำถามนี้ตอบไปแล้วคำถามนี้ยังไม่ตอบเรียงคำถามเก่าหลังใหม่อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมโอเคเนาะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเรียบร้อยนะครับเราลองกลับมาที่หยุดการบันทึกการประชุมอ่ะหยุดแล้วก็ออกจากการประชุมนะครับทีนี้สมมุติว่าออกจากการประชุมแล้วเราเสร็จสิ้นการประชุมแล้วครับคุณลูกตากดเลยครับแป๊บนึงครับอย่าเพิ่งปิดนะทีนี้สมมุติเมื่อกี้มีคำถามนะครับถามผมว่าสมมุติว่าคุณทุกตาเนี่ยจัดห้องประชุมเนี่ยประมาณสัก5ห้องแล้วเราเพิ่มขึ้นมาปุ๊บแล้วเราเข้าไปที่ห้องนั้นน่ะแล้วเรากำหนดให้เขาเป็นโคโฮสต์แล้วเราจะออกจากการประชุมให้เรากดตัวซ้ายนะครับตัวซ้ายกับตัวขวาต่างกันตัวซ้ายเนี่ยแค่ออกจากการประชุมตัวขวาเนี่ยถ้าคุณทุกตากดตัวขวานะจบการโทรสำหรับทุกคนหมายความว่าทุกคนนี้หลุดหมดเลยนะโอเคป่ะ ผู้ตอนนี้แหละข้อนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรากำหนดให้โคโฮสต์แล้วโคโฮสต์นะครับเขาออกจากการประชุมแล้วเลือกว่าจบการประชุมทุกคนหลุดเหมือนกันนะครับผมน่ะเหมือนกันนะครับผมอันนี้ข้อระวังนะครับผมอันนี้คือข้อระวังนะครับถ้าเราจะกำหนดว่าเราไม่ว่างแล้วจะให้ผู้ช่วยเราเนี่ยดำเนินการกิจกรรมประชุมหรือควบคุมห้องการประชุมต่อเนี่ยให้เรากดตัวซ้ายครับเราแค่ออกจากการประชุมนะครับจะปลอดภัยกว่านะครับพอจบจากการประชุมแล้วค่อยให้ผู้จัดนะฮะค่อยเลือกว่าจบการประชุมครับโอเคเลือกตัวซ้ายครับพอเลือกตัวซ้ายเสร็จเนี่ยของผมหน้าจอของผมอ่ะผมยังอยู่นะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคุณตุ๊กตาเนี่ยจะเข้าการประชุมใหม่ก็แค่กลับเข้าไปประชุมหลักแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับตรงนี้นะครับไม่มีเนาะนะครับผมโอเคต่อไปครับเพิ่มเติมครับกลับไปที่ตัว Google Calendar ครับเดี๋ยวไปที่ตัว Google Calendar เดี๋ยวนะมีคำถามครับแป๊บนึงนะครับฟังก์ชันเปิดไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้หรือยังครับเอ๊ะอันนี้คำถามเก่าเนาะนะครับเพราะบางทีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้เปิดไมค์จังหวะที่พูดถ้าผู้จัดสามารถเปิดให้ผู้พูดเลยจะดีครับอ๋ออันนี้ยังไม่มาครับยังไม่มีครับผมนะครับคือมีเฉพาะว่าอนุญาตให้เขาเปิดไมค์แต่ว่าการเปิดไมค์ผู้พูดผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องเปิดเองครับนะครับผมถ้ากดผิดแล้วไปกดจบการโทรสำหรับทุกคนจะกลับเข้ามาห้องเดิมได้ไหมหรือต้องสร้างใหม่กลับมาห้องเดิมได้ครับไม่ต้องสร้างใหม่ครับนะครับผมโอเคพอถึงตรงนี้ครับคุณตุ๊กตาไปที่ตัว Google ปฏิทินครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับตรงเหตุการณ์วันที่24ครับคุณลูกตาผมสนใจตรงนี้ครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงข้างล่างตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีไฟล์แนบมา2ไฟล์ก็คือไฟล์ที่เป็นอะไรนะหมายเหตุไอ้หมายเหตุนี่คือไฟล์สำหรับโน้ตมีตติ้งการประชุมส่วนชี้แจงใบอนุญาตก็คือด้านขวาครับนี่มันคือรูปภาพที่ผู้จัดนะครับแนบมานะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีไฟล์วิดีโอเนี่ยปรากฏอยู่ในนี้กับแชทที่อยู่ในนี้นะครับผมแต่มันยังไม่มาทันทีเพราะว่ามันต้องทำการเอนโคดก่อนนะครับไฟล์วิดีโอถึงจะมานะครับวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครได้รับการเชิญเข้าร่วมการประชุมของวันนี้ครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอของวันที่15นะครับปรากฏขึ้นมาในนี้นะครับก็คือตรงไฟล์แนบผมสนใจไอ้ตัวไฟล์แนบครับผมตรงหมายเหตุนะครับสีน้ำเงินกดได้เลยครับ ลองกดดูครับอันนี้ครับไฟล์แนบเนี้ยมันจะเป็นฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามีใครเข้าร่วมการประชุมนะครับมันก็จะมีไฟล์แนบมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้คือมันก็จะเตรียมพร้อมมาให้นะครับก็
ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเรามีการประชุมแบบนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะโน้ตการประชุมเนี่ยผมได้รับการประชุมอันนี้เนาะผมก็จะเข้าไฟล์แนบอันนี้ได้เลยเหมือนกันครับผมก็จะเข้าอันนี้นะผมก็จะเห็นว่าอ๋อไฟล์นี้คุณทุกตาเนี่ยโน้ตนะครับผมเข้าร่วมการประชุมผมก็จะสามารถช่วยนะครับบันทึกนะฮะว่ามีกิจกรรมรายละเอียดอะไรบ้างนะก็จะเห็นนะครับนะแล้วก็หลังจากการประชุมแล้วนะครับนี่คือหลังจากการประชุมจะต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งในตัว Google Doc นะครับก็มีนะครับมีรายการที่จะต้องทำอะไรบ้างนะครับรายการที่2 3 4เราก็ติ๊กตรงนี้ได้ติ๊กตรงนี้ได้มันก็จะเป็นแอคชั่นว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับฉะนั้นคือคุณทุกตาเชิญผมเข้าร่วมการประชุมเชิญผมเข้าร่วมเอกสารเข้าร่วมการประชุมผมสามารถที่จะโน้ตแบบนี้ได้ทีนี้คุณทุกตาลองกด enter 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 ลงมาครับตรงบนตรงข้างบนตรงนี้ครับ enter แบบนี้ลงมาถ้าเกิดว่าเราสร้างเอกสารตัว Google Doc แบบนี้ขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยคุณทุกตาสามารถที่จะทำแบบนี้ขึ้นมาใหม่เองก็ได้นะครับโดยการใส่เครื่องหมายแอดครับคุณทุกตาพิมพ์เครื่องหมายแอดครับเครื่องหมายแอดตัวนี้ในตัว Google เอกสารมันเรียกว่า Smart Canvas นะครับพอพิมพ์เครื่องหมาย Smart Canvas ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นไหมครับมันจะมีลิงก์ข้างล่างครับเลื่อนลงมาดูครับก็คือเมนชั่นหาใครบ้างนะครับรายการตรวจสอบวันที่เพิ่มวันที่ก็ได้นะครับบันทึกไฟล์บันทึกการประชุมก็ได้นะครับลองกดดูครับบันทึกการประชุมลองเลือกอันแรกดูครับเห็นไหมครับบันทึกการประชุมอันไหนเช่นบันทึกหารือหรือว่าโครงการอบรมลองกดดูครับโครงการอบรมกดเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นไฟล์นี้ไฟล์แนบมาให้แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลยมีลิงก์เอกสารแนบให้ด้วยเห็นไหมครับนะคุณทุกตาแทรกอะไรนะไฟล์ PDF เนี่ยปรากฏเข้ามาในแคลนด้าด้วยใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็เมนชั่นได้นะครับลอง enter enter ดูครับลองเพิ่มอีกทีนึงครับ enter enter ลงมาใส่เครื่องหมายแอดใหม่ครับมันจะมีเดทนะครับวันที่นะครับผมแทรกไฟล์อย่างอื่นได้นะครับแทรก Google Link ก็ได้รายการก็ได้รูปภาพก็ได้นะครับผมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหรือจะเมนชั่นหาใครก็ได้นะครับเมนชั่นของคุณอัครเดชอะไรเงี้ยพิมพ์ข้อความนะครับเขาก็จะได้รับเมนชั่นนะครับคลิกเลยครับแล้วบอกว่าอย่าลืมนะฮะอ่านรายงานการประชุมของวันนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับคุณอัครเดชก็จะได้รับเมนชั่นจากเอกสารฉบับนี้นะครับผมนะฮะโอเคเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัว Smart Canvas อันนี้นะครับผมในตัว Google เอกสารผมชอบอยู่อันหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะแทรกอันนี้ครับแทรกเขาเรียกนะแทรกตารางนะครับฟีเจอร์ใหม่เนี่ยที่ผมนะครับผมแทรกตารางเห็นไหมตัวตารางนี้นะฮะเอาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมแทรกใหม่ตารางปึ๊บนะครับอย่างนี้นะครับสมมติว่าชื่อสกุลอะไรนะอีเมลลำดับแบบนี้ผมอยากให้คุณทุกตาครับย้ายไอ้ลำดับเนี่ยมาซ้ายสุดนะครับเอานะฮะก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนั้นนะครับสามารถลากลำดับอะครับไอ้ตรงจุดกลมๆไอ้จุดเล็กๆอะครับที่เป็นรูปมือครับกดที่เป็นรูปมือครับตรงด้านซ้ายครับด้านซ้ายที่เป็นจุดเล็กๆอะครับใช่6 จุด 6 จุดเล็กๆครับกดค้างไว้แล้วลากไปทางซ้ายครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียงนะครับต่อไปสมมุติว่าผมต้องการให้คุณทุกตานะครับผมแทรกมานะครับผมแทรกมาคุณทุกตาลองเลื่อนลงมาดูข้างล่างครับผมแทรกแถวมาเรื่อยๆครับมันเกินมาจนหน้าที่2ครับลองเลื่อนมาเรื่อยๆครับสมมุติว่าหน้าที่2จะสังเกตว่าชื่อลำดับสกุลอีเมลนะครับผมอยากให้มันอยู่หน้าที่2ด้วยคุณทุกตาเลื่อนมาข้างบนครับให้เอาเมาส์มาชี้ตรงคําว่าลำดับอ่ะครับด้านหน้ามันจะมีคำว่าพินอยู่ครับมันจะขึ้นว่าปักหมุดนะครับพอกดปักหมุดปุ๊บคุณทุกตาเลื่อนลงไปข้างล่างครับเลื่อนลงไปข้างล่างหน้าที่2นะครับ
นะเห็นไหมมันก็จะทำการปักให้ทุกหน้า2 3 4 5 6 7 7ไปเรื่อยๆเนาะสมมุติว่า20 21เห็นไหมครับ22นะครับ23แต่ถ้าไม่ปักหมุดตรงไอ้20เนี่ยมันจะหายไปครับตรงลำดับตรง20เนี่ยมันจะหายไปคุณลูกตาต้องไปยกเลิกการปักหมุดตัวบนสุดนะครับตรง20ข้างล่างเมื่อกี้จะหายไปครับเห็นไหมแต่ถ้าจะปักหมุดอีกทีนึงมันก็จะมาครับแต่ถ้าเกิดจะเพิ่มแถวลองเพิ่มแถวครับให้กดเครื่องหมายบวกครับเพิ่มแถวลองเพิ่มแถวระหว่าง20กับ2420กับ22ดูครับเห็นไหมครับอันนี้ก็หรือเราจะย้ายย้ายสมมติย้าย24เอาย้าย24มาข้างล่างแบบนี้ครับเห็นไหมครับก็เป็นการย้ายนะครับผมฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้เพิ่งมาใหม่นะครับลองเข้าไปใช้ดูนะครับผมเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์ไทยสารบัญก็ได้นะครับโดยที่คุณทุกตาก็จะเลือกนะครับไปที่ฟอนต์นะครับเลือกข้างบนเลยครับคลิกได้เลยครับเลือกฟอนต์ครับมันก็จะมีอังสนา UPC ข้างล่างก็จะมีไทยสารบัญครับนะฮะเราก็เลือกฟอนต์ครับต้อง select all ก่อนนะต้อง select all ก่อนนะครับแล้วก็เลือกสัก18อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับช่วยผมช่วยเปลี่ยนให้แล้วนะครับอย่างนี้ครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าฟอนต์เป็นฟอนต์ไทยสารบัญแบบนี้เป็นต้นนะครับผมแทรกรูปภาพได้นะครับผมคุณทุกตาลองแทรกรูปภาพดูครับคลิกไปที่ตรงไหนก็ได้ก่อนตารางก็ได้ครับแล้วคลิกไปที่เมนูแทรกครับรูปภาพครับเลือกว่าค้นเว็บหรือว่าจาก Google Drive ก็ได้ครับแล้วก็ลากมาใส่อะไรได้ครับลากมาวางได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการแทรกรูปภาพต่างๆได้นะครับแบบนี้จะสังเกตว่าผมกับคุณทุกตาเนี่ยทำงานร่วมกันอยู่นะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าคุณทุกตาครับคุณทุกตาสามารถที่จะเปิดไมโครโฟนแล้วบันทึกการประชุมไปด้วยครับโดยการกดไปที่เมนูคำว่าเครื่องมือครับแล้วก็เลือกไปที่คำว่าพิมพ์ด้วยเสียงครับแล้วก็เลือกไมโครโฟนครับคลิกได้เลยครับอนุญาตครับหลังจากอนุญาตเนี้ยการพิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยก็จะสามารถทำงานได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดการประชุมแล้วบันทึกการประชุมโดยการใช้โปรแกรม Google เอกสารคุณทุกตาก็เปิดไมโครโฟนเวลามีการประชุมผมก็จะสามารถบันทึกการประชุมเรคคอร์ดการประชุมพิมพ์แบบนี้ฝ่ายตรงข้ามเปิดลำโพงขึ้นมาปุ๊บเราก็จะสามารถบันทึกการประชุมแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะโน้ตการประชุมทุกอย่างแบบนี้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ระวังนะครับว่าถ้าเกิดว่าพูดไม่ชัดนะครับการตัวโปรแกรมก็จะผิดพลาดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดชัดนะครับแล้วก็มีเว้นวรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบันทึกการประชุมแบบนี้ให้นะครับแบบนี้ดีไหมครับคุณทุกตาดีค่ะนะครับถ้าจะหยุดการบันทึกนะฮะหยุดไมโครโฟนแล้วก็กดตรงสีแดงๆไมโครโฟนมันก็จะเป็นการหยุดนะครับผมนะฮะแบบนี้ได้นะฮะดีเนาะนะครับผมใครชอบกด1หน่อยครับถ้ามีฟังก์ชันแบบนี้ขึ้นมาลองเอาไปเล่นกันดูนะครับมากด1กันเพียบเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมก็เป็นอีกฟีเจอร์นึงนะครับที่อยู่ในตัว Google Calendar กับตัว Google Meet โหมาเป็นร้อยเลยทีนี้ก็ขยันพิมพ์กันสุดๆก็แสดงว่าลดปัญหาการพิมพ์โน้ตการบันทึกการประชุมได้นะครับผมก็ลองใช้กันดูนะครับสำหรับอันนี้โอเคกลับมาที่ตัว Google Calendar อีกนิดนึงครับโหยังพิมพ์หนึ่งมากันไม่หยุดเลยนะครับ อีกอันนึงก็คือฟังก์ชันนี้ครับสามารถที่จะใช้ตัวเขาเรียกอะไรนะคุยงานสมมุติว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เรามีการประชุมกันใช่ปะแล้ว
โน้ตการประชุมต่างๆเรามาจบในการประชุมแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่จบครับมันเป็นโครงการที่ต้องประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมเราสามารถที่จะสร้างห้องแชทคุยงานกันต่อเนื่องได้โดยการที่เอาเลื่อนเมาส์ไปตรงคําว่าผู้ร่วม7คนนะครับมันจะมีปุ่มแชทอยู่ทางขวาครับนะครับผมขออธิบายไอคอนแต่ละตัวนิดนึงนะครับในอันเนี้ยสมมติว่าเราจะอีเมลหาใครทุกคนในการประชุมเราก็กดที่อีเมลมันก็จะวิ่งไปที่ตัว Gmail เป็นการส่งอีเมลส่วนด้านซ้ายเห็นมั้ยก็คือเราจะอีเมลหาทุกคนแล้วก็มันก็จะเป็นการส่งอีเมลหานะครับพิมพ์แล้วก็เรื่องนี้มันก็จะใส่หัวเรื่องให้เรียบร้อยใส่ข้อความแล้วก็พิมพ์แล้วก็ส่งอีเมลได้เลยจากผู้จัดนะครับผมนะฮะส่งหาทุกคนได้กดยกเลิกครับส่วนไอคอนตัวที่ซ้ายสุดนะครับเผื่อเราอยากจะ copy อีเมลของทุกคนนะครับเราก็ไปที่ตรงคัดลอกนะครับลองไปที่คัดลอกนะครับคัดลอกตรงกลางครับไอ้ตรงซ้ายตรงซ้ายซ้ายซ้ายครับเนี่ยครับคือคัดลอกอีเมลของทุกคนลองกดดูก็ได้ครับแล้วลองไปวางใน Google Doc นะครับลองวางดูครับมันก็จะเนี่ยก็คือมันก็จะทำการคัดลอกอีเมลมาให้นะมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมอีกฟังก์ชันหนึ่งที่คุณตุ๊กตากดเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัว Google Chat ครับถ้าเรากดตัว Google Chat ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันนี้ไว้ที่หลังก่อนก็ได้ครับมันจะทำการเปิดไอ้ตัว Google Chat เนี่ยปรากฏขึ้นมานะคุณตุ๊กตาลองพิมพ์แชทขึ้นมาดูก็ได้ครับนะครับผมก็จะได้เหมือนกันนะครับผมตัว Google Chat นะครับตัวผมเนี่ยไอ้ตัวอีเมลนึงเนี่ยมันจะเนี่ยครับกด continue จึงเดี๋ยวผมขออนุญาตสวัสดีครับอันนี้เราคุยงานกันต่อจากการนิดนึงนะคะขอแป๊บนึงนะคะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมอันนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าเรามีมิทติ้งการประชุมกันแล้วเนี่ยเรามีคุยงานกันต่อจากการประชุมในคาล endar จากการประชุมผ่านตัว Google Meet นะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถที่จะคุยงานตรงนี้กันได้นะครับโปรแกรม Google Chat เป็นโปรแกรมที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เขาจะใช้ตัว Google Chat เนี่ยเป็นแอปหลักในการสื่อสารนะครับผมอยากให้ทุกคนลองเล่นกันดูนะครับสามารถเข้าได้นะครับผ่านตัวลิงก์นี้นะครับนะครับหรือนะครับเข้าผ่านตัวเดี๋ยวนะครับหรือจะเข้าผ่านตัว9จุดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าลองคลิกไปที่ตัว Google Chat ก็ได้เหมือนกันนะครับคุณลูกตากดไปที่9จุดแล้วเลือกไปที่แชทกันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะครับซึ่งไอ้ตัว Google Chat เนี้ยสามารถทำงานเหมือน LINE เลยครับนะครับนะครับแล้วก็สังเกตว่าไอ้ตัวแชทอันเนี้ยมันจะทำกลุ่มให้ด้วยนะครับอันนี้คือกลุ่มด้านบนนะครับสังเกตว่าเป็นแชทที่มาจากตัวคาล endar นะครับ6คนเมื่อสักครู่นี้ข้อสังเกตก็คือว่าไอ้6คนเมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะมีบางคนที่เราเชิญผ่านอีเมลของนอกองค์กรเขาจะไม่ได้ถูกการเชิญแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาเข้าร่วมห้องนี้ครับเราต้องสร้างพื้นที่ทำงานครับนะโดยการกดไปที่ตรงนี้ครับ1ครั้งครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้ตัวแชทกลุ่มอันเนี้ยเป็นพื้นที่ทำงานครับลองกดดูครับกดตรงเมื่อสักครู่เนี้ยครับตรงที่มี6คนมาสมัครใช่ครับแล้วเลือกว่าเปลี่ยนแชทกลุ่มอันเนี้ยครับเป็นพื้นที่ทำงานเช่นอะไรนะกรรมการอะไรนะกรรมการโครงการอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับจุดๆๆเงี้ยครับแล้วกดเสร็จสิ้นมันก็จะทำการสร้างห้องพื้นที่ทำงานให้สำหรับทุกคนในนี้ทีนี้คุณตุ๊กตาก็จะสามารถเชิญคนอื่นๆเข้าร่วมได้ด้วยนะครับกดเพิ่มเติมได้โดยตรงนั้นแล้วครับคลิกตรงข้างบนรายชื่อข้างบนนะครับเนี่ยครับมันจะมีให้เราครับเพิ่มผู้เข้าร่วมได้นะครับนะฮะอาจจะเป็นอีเมลนอกองค์กรก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับกดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อคนอื่นเข้าร่วมได้เลยนะครับเป็นใครก็ได้นะครับนะฮะคนในองค์กรคนนอกองค์กรก็ได้อย่างเงี้ยครับก็ติ๊กเลยครับกดเลือกได้เลยนะครับอ๋อชื่อผมครับ PHU ครับ T ตัว T 2ตัว
เดี๋ยวต้องมีอีเมลนะครับผมอาจจะเห็นว่าไม่เป็นไรครับกดยกเลิกได้เลยครับไม่เป็นไรครับก็คือความหมายก็คือเราสามารถเชิญได้ข้อสังเกตก็คือว่าอันนี้ครับมันจะแตกต่างคือมันจะมีไฟล์มีงานนะครับไฟล์ก็คือเราสามารถที่จะแนบไฟล์โครงการไฟล์เอกสารจากใน Google Drive ลองเพิ่มเข้ามาดูครับเพิ่มไฟล์จาก Google Drive เข้ามาอะไรเงี้ยนะครับไฟล์เมื่อสักครู่เนี่ยไฟล์หมายเหตุการประชุมนะลองกดเข้ามาครับแล้วกดแทรกเข้ามาครับด้านขวาล่างครับอือฮึนะแล้วกดทรงนะครับกดทรงนะครับมองผมก็จะบอกเอ้ยขอบคุณครับอันนี้คือรายงานการประชุมใช่ไหมที่เราจัดประชุมเมื่อสักครู่นี้อะไรเงี้ยผมก็จะเพิ่มเข้ามาผมก็จะเห็นนะครับนะฮะก็ไฟล์เนี้ยมันจะไม่หายถ้าเราทำกรุ๊ปไลน์อะครับเวลาเราส่งไฟล์ไปในกรุ๊ปไลน์นะครับ7วันมันก็หายแล้วผมแนะนำเลยครับถ้าเราใช้งานเป็นลักษณะแบบ official ลองเปลี่ยนมาเป็นแบบกรุ๊ปแชทผ่าน Google Chat พื้นที่ทำงานสร้างพื้นที่ทำงานตรงนี้นะครับนอกจากทำไฟล์แล้วเนี่ยมันยังมี assign งานได้ด้วยนะครับ assign งานตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเมนชั่นว่าเอ้ยให้ใครทำอะไรอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเพิ่มงานในพื้นที่ทำงานครับบอกว่าให้แก้ไขรายงานการประชุมอย่างเงี้ยครับนะครับนะครับหัวแก้ไขรายงานประชุมรายละเอียดนะครับคลิกตรงรายละเอียดนะครับด้านล่างนะครับหัวข้อการประชุมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กำหนดการประชุมให้เรียบร้อยด้วยนะอะไรเงี้ยอ้าวแล้วมอบหมายให้ใครครับลองกดมอบหมายให้ผมก็ได้นะครับผมนะพุทธานะครับแล้วต้องให้แล้วเสร็จวันไหนนะเพิ่มวันเวลาได้นะครับผมนะต้องให้แล้วเสร็จวันนี้อะไรเงี้ยนะครับกดตกลงมันก็จะใส่วันที่ให้นะครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปครับครับนะเวลากี่โมงอะไรเงี้ยนะครับเพิ่มวันที่เพิ่มเวลาได้ด้วยนะครับผมกดตกลงนะครับแล้วก็กดเพิ่มครับทีนี้ผมเองในแชทนะครับลองเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีนะครับขึ้นมาครับเห็นไหมครับเอกสารปรากฏขึ้นมาโอ้โหรับทราบครับนะครับผมก็จะเมนชั่นไปหาคุณตุ๊กตาได้นะครับนี่ครับจะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับตามที่แจ้งนะครับผมก็จะเมนชั่นหาเขาได้ด้วยคุณตุ๊กตาก็จะได้รับเมนชั่นแจ้งขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมานะครับนอกจากนั้นคุณตุ๊กตาส่งกิฟต์ให้หน่อยครับลองกดส่งกิฟต์ดูครับส่งกิฟต์เนี่ยก็จะมีคล้ายๆสติ๊กเกอร์เหมือน LINE นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ต่างๆลองดูครับ thank you อะไรเงี้ยยินดีลองคลิกคำว่าชาร์ปยินดีดูครับด้านขวาเงี้ยครับเนี่ยครับลองกดมาสักอันนึงครับอันไหนก็ได้ครับนะครับแล้วกดส่งมาเลยนะครับผมเนี่ยครับผมก็จะส่งยินส่งกิฟต์ไปครับเงี้ยครับคุณพุทธคะครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงระหว่างคำว่าไฟล์ในแท็บตรงนี้กับอัปโหลดไฟล์นี้ต่างกันไหมคะลองดูครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองพวกรูปภาพนะใส่เข้าไปดูก็ได้ครับไฟล์นี้มันเป็นการอัปโหลดไฟล์เข้ามาครับมันจะเข้าไปรวมอยู่ในไฟล์ไหมลองกดส่งดูก่อนครับกดส่งก่อนในชั้นนะกดส่งก่อนเรามาดูที่ไฟล์ครับไม่มานะครับมันไฟล์นี้จะเป็นการไฟล์ที่อัปโหลดอยู่ในแชทนะครับถ้าจะให้มันคงอยู่ครับไฟล์ที่อยู่ในก็ต้องมาเพิ่มแบบนี้ครับผมนะเราก็ไปเมนชั่นตรงนี้ได้นะครับโอเคตรงนี้กดโอเคนะครับแล้วก็ตรงเครื่องหมายบวกด้านหน้านะครับเครื่องหมายบวกด้านหน้าประวัติเปิดอยู่ฮะด้านซ้ายครับข้างล่างฮะข้างล่างตรงคำว่าประเบิดใช่ครับเครื่องหมายบวกเราสามารถที่จะเพิ่มหรือสร้างไฟล์จากในนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นที่เราทำเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมเพิ่มเอกสารใหม่ตั้งชื่อเอกสารจากตรงนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นกำหนดการประชุมกำหนดการโครงการอบรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพิ่มจากเข้าไปตรงนี้ได้นะฮะโอเคแล้วก็มันก็จะทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาวุ้บผมก็จะเห็นไฟล์ขึ้นมาเนี่ยผมก็กด reaction ขึ้นมาแบบนี้ได้เนี่ยนะครับ
เราก็พิมพ์งานในนี้ได้เลยนะครับผมเปิดในเอกสารนะครับโอเคเห็นเอกสารกำหนดการแบบนี้นะครับก็พิมพ์งานในนี้แชทในนี้ทำงานต่อเนื่องในนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะสะดวกเนาะนะครับซึ่งสมมุติว่าเราพิมพ์งานไปแล้วนะครับเราอยากจะเอาแอปของ Google Chat เนี่ยติดตั้งลงในเครื่องอะครับคุณลูกตาลองเลื่อนเมาส์ขึ้นไปข้างบนครับข้างบนสุดเลยด้านมุมขวาข้างๆดาวครับตรงช่อง URL address นะครับด้านขวาครับมันจะมีคำว่าติดตั้งอะครับด้านซ้ายขยับด้านซ้ายนิดนึงอันนี้ครับ install ตัว Google Chat ครับกดตรงนี้ครับแล้วกด install ครับแอปตัว Google Chat เนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดเบราว์เซอร์เราต้องการติดตั้งเปิด Google Chat ผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเหมือนกันนะครับลองมินิไมซ์ลงมาทั้งหมดเลยครับลองปิดลงมาทั้งหมดเลยฮะลองมินิไมซ์หมดเลยครับมันจะอยู่ในเดสก์ท็อปอะครับนะฮะตัว Google Chat เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในเดสก์ท็อปสีเขียวๆเห็นมั้ยครับนะฮะอยู่ตรงกลางเลยครับลองมินิไมซ์ลงมาครับให้ user เขาเห็นนะครับเห็นไหมฮะเอาเมาส์มาชี้เนี่ยครับมันก็จะปรากฏขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้เปิดตัว browser chrome ตัว google chat นี่ก็จะปรากฏขึ้นมามันไม่ได้ปิดตั้งเซตทีเดียวหรอกครับมันเป็นการทำช็อตคัตนะครับทำช็อตคัตเราก็จะคุยงานต่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเนาะนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับสำหรับในแชทนั่นนี่จะสังเกตนะครับคุณทุกตาลองเปิด browser chrome ขึ้นมาครับแล้วไปที่ Gmail ครับตัว Google Chat นะครับจะอยู่ซ้ายล่างครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีพื้นที่ทำงานนะลองเอาเมาส์ไปชี้ตรงเส้นขอบก็ได้เราขยายเข้าขยายออกได้นะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับผมจริงๆมันก็จะตามไปเกือบทุกที่นะครับใน Google Chat นะครับผมนะครับลองกดไปที่กรรมการโครงการ Google อะไรอย่างนี้เนาะนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับโอเคครับมีตรงนี้มีเสริมได้ไหมครับ Google Chat มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับบอทไหมแชท Google Chat มันมีคือความแตกต่างระหว่างที่บอกว่ามีไอ้เรื่องไลน์พี่ก็คือ Google Chat เนี่ยมันจะเป็น Meet มันเชื่อมกับ Google Meet อย่างเดียวมันจะไม่สามารถที่จะคุยเหมือนเสียงอ่ะครับก็คือเวลาคุยก็คือเหมือนคุยแบบเนี้ยคือถ้าเกิดจะคุยเสียงอย่างเดียวก็คือต้องใช้ปิดหน้าจอไปนะครับมันจะไม่เหมือนที่ไลน์ที่แบบเปิดกล้องไม่เปิดกล้องอะไรอย่างนั้นนะครับครับระหว่างคุยงานเนี่ยถ้าอยากจะใช้ Google Meet นะครับขวาล่างก็ขึ้น Google Meet ได้เลยนะครับครับนะฮะแล้วก็อยู่ทางด้านซ้ายก็จะมีตัว meeting การประชุมใหม่นะครับก็จะมีแบ่งหน้าจอเดี๋ยวน่าจะประมาณเดือนหน้านะ layout ของตัว Gmail กับตัว Google Chat จะเปลี่ยนไปอีกนิดนึงนะครับมันจะทำการเพิ่มฟีเจอร์ฟังก์ชันให้การเปลี่ยนเป็นไอคอนแทนใช้งานง่ายๆขึ้นนะครับรอเดี๋ยวรอดูเดือนหน้านะครับประมาณเดือนหน้าจะมีการปรับเปลี่ยน layout เพิ่มเติมอีกนะครับในฝั่ง Gmail นะครับผมจะสังเกตว่าเวลาเราใช้ไอคอนต่างๆนะครับจะสังเกตทางด้านขวาครับมันจะมีตัวปฏิทินกับตัว Google Keep อยู่ครับเห็นไหมใต้รูปภาพของคุณลูกตาใช่ครับนั่นนะครับมันจะมีตัว Calendar ลองคลิกดูครับมันจะขึ้น panel แบบนี้ให้นะครับมันก็จะสะดวกเนาะนะครับผมแล้วก็ไปที่ Gmail ครับลงไปที่ Gmail ลองกดไปที่ Gmail ครับแท็บ Gmail Next นั่นแหละครับนั่นแหละครับเมื่อกี้ข้างบนเลยครับข้างบนเลยครับข้างบนซ้ายครับแท็บ Gmail ครับซ้ายบนนะครับข้างๆมีนะครับครับผมแล้วเราไปที่กล่องจดหมายครับอันนี้แท็บทางด้านขวาครับมันจะอยู่ขวาล่างครับเป็นลูกศร นะครับที่เป็นลูกศรเล็กๆครับขวาล่างสุดนะข้างๆคำว่า14กุมภาครับขวาล่างครับอยู่ไหนนะมันซ่อนอยู่ครับหลังขวาล่างครับซ่อนอยู่ครับจะมีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้ครับขวาเครื่องหมายน้อยกว่าครับขวาล่างสุดนะครับตรงแถบสกอร์บาร์ครับขวาสุดเลยอะค่ะขวาสุดครับขวาสุดล่างสุดบนเลขสามขึ้นมานิดนึงขวาล่างครับ
ขวาล่างครับขวาล่างอันนั้นซ้ายครับอ๋อโอเคเครื่องหมายน้อยกว่าครับนั่นแหละครับผมหมดเลยครับโอเคครับหาเจอกันแล้วเนาะนะครับทุกคนในที่ประชุมช่วยกันครับลองกดปฏิทินครับปฏิทินอันเนี้ยผมก็จะใช้บ่อยเหมือนกันว่าเอ้ยบางทีเรามองเป็นเดือนเป็นสัปดาห์อันเนี้ยมันก็จะมองกิจกรรมในวันนั้นนะครับนะฮะแล้วก็มันจะมีทาร์กด้วยนะนะครับมีทาร์กนะครับมีคีปนะครับไอคอนสีเหลืองๆนะครับเข้าใจว่าตรงเนี้ยค่ะเราสามารถลากข้อมูลในเมลอ่ะมาสร้างทาร์กใหม่ได้เลยใช่คุณลูกตาลองกดเครื่องหมายทาร์กครับที่เป็นเครื่องหมายถูกครับกลมๆสีน้ำเงินนะครับไม่ใช่ครับด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายใต้ไอคอนสีเหลืองๆ Google Keep อ่ะที่เป็นติ๊กถูกครับที่เป็นติ๊กถูกครับด้านซ้ายครับเป็นรูปไฟใช่ไหมครับเป็นรูปไอตัวไฟสีเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็มีเครื่องหมายวงกลมติ๊กถูกใช่ใช่ทาร์กอันนี้ครับชี้นั่นทาร์กอันนี้เริ่มไปแล้วอันนี้จะไม่เหมือนทาร์กอันนี้จะไม่เหมือนกับในGoogle Meet ไอที่ใน Google Chat นะครับมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าทาร์กอันนี้จะเป็นทาร์กส่วนตัวของเราเองเมื่อกี้น้องอิ่มบอกว่าไงนะลากอีเมลเข้าเมลเข้าอย่างเขาเรียกว่าอะไรคะ Meet No Reply อย่างเงี้ยค่ะเห็นเนื้อความในเมลไม่ออกฝาแล้วครับตามบอกกลุ่มเยอะกันไม่ค่ะในหน้าเมลนี่แหละในหน้าเมลค่ะ Gmail ครับในหน้า Gmail ลองที่แท็กที่แท็บ Gmail ครับแล้วเราก็ไปที่ข้อความสักข้อความนึงนะคะข้อความในอีเมลครับใช่อันไหนก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ครับแล้วไงต่อครับคราวนี้ทางด้านพอถัดจากถังขยะเห็นไหมคะแถบด้านบนนะคะถัดจากถังขยะไปอีกอันนึงค่ะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ค่ะคือเพิ่มในทาร์กนี่คือเราสามารถเพิ่มจากเมลได้โดยตรงเลยบางทีเราส่งเมลกันในมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะสร้างทาร์กจากเมลเนี้ยเอ้ยเมลนี้คือเรามีงานที่เกี่ยวข้องอยู่เราจะต้องทำงานอะไรบางอย่างเนี้ยค่ะเราอยากจะเซตไว้ว่าเป็น to do list ที่เราต้องทำเราก็สามารถกดเพิ่มได้เลยมันก็จะมาอยู่ในทาร์กหรือว่ามีเนื้อความตรงไหนที่อยากจะมาสร้างเป็นทาร์กเนี่ยเราสามารถไฮไลท์แล้วก็ลากมาวางในทาร์กได้เลยก็คือก็จะสะดวกเวลาที่เราจะเพิ่มงานนะคะครับลองอีกทีนึงครับลองไปที่ลองกลับไปที่อินบ็อกซ์ใหม่ครับอีเมลในจีเมลครับเราลากมาเลยก็ได้นะครับตรงว่าชีพทำคำพิเศษใช่ใช่ลากได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งครับแล้วก็ปล่อยครับนะครับง่ายไหมนะครับผมก็คือนอกจากใส่เข้าไปที่เมลนั้นแล้วก็กดไอคอนทาร์กก็ได้หรือมาที่อินบ็อกซ์แล้วก็ลากมาทางขวาแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะครับก็จะเป็นทาร์กแล้วในทาร์กอันเนี้ยมันสามารถทำสับทาร์กได้นะฮะโดยการกดตรงจุด3จุดเล็กๆด้านขวาครับตรงทาร์กนั้นๆ นะครับฮะแล้วกดฮะแล้วก็เลือกว่าทาร์กย่อยครับสับทาร์กนี่ต้องใช้มีดอะไรป่ะคะพี่กุ๊กตามไม่ทันน้องอิ่มเลยขอโทษสับทาร์กย่อยนะคะลองใส่ข้อความหัวข้อย่อยครับครับพิมพ์หัวข้อย่อยอะไรก็ได้ครับตึ๊ดๆๆครับก็จะเป็นหัวข้อย่อยนะครับแล้วก็เลื่อนทาร์กไปทางไหนก็ได้นะครับโดยการเอาเมาส์มาชี้ตรงไอคอน6จุดนะครับนะครับกดนะฮะเพิ่มทาร์กย่อยนะครับใส่รายละเอียดนะครับกิจกรรมย่อยอย่างเงี้ยนะครับอันไหนที่ทำเสร็จแล้วก็กดกลมๆ มันก็จะหายไปนะครับผมการจัดเรียงต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับในการทำงานนะครับผมส่วนอีกอันนึงที่ผมใช้บ่อยก็คือตัว Google Keep ครับตัวที่เป็นรูปหลอดไฟอะครับที่เป็นรูปหลอดไฟด้านซ้ายฮะตรงใต้คำปฏิทินนะครับอันนี้ครับอันนี้คือเรายังไม่มีโน้ตเนาะลองเพิ่มโน้ตดูครับ
โน้ตเนี้ยอย่างที่บอกก็คือมันจะมีทั้งแอดออนมีทั้งใน Android ผมแนะนำให้ทุกคนติดตั้งเลยนะครับใน iPhone Android นะครับหรือว่าเป็น extension นะครับผมลองเพิ่มโน้ตลองเพิ่มโน้ตอีกทีนึงฮะจดโน้ตครับข้างบนนะฮะจดโน้ตใส่หัวข้อให้หน่อยครับข้างบนชื่อครับชื่อโน้ตนะครับรายการที่สิ่งจะต้องทำนะครับโครงการอบรมอะไรก็ว่ากันรายการที่จะต้องทำในโครงการอบรมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโน้ตอันนี้นะครับแล้วเขียนโน้ตไปเลยนะครับจดโน้ตรายละเอียดนะครับจดโน้ตรายละเอียด1 2 3อะไรเงี้ยเขียนลงไปเลยครับชื่อโครงการระยะเวลาในการอบรมเป้าหมายของอบรมมีใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทำว่าคืออะไรนะครับผมโอเคครับเสร็จสิ้นต่อไปครับตัวโน้ตอันเนี้ยมันมีประโยชน์มากเลยบางทีเนี่ยเราเปลี่ยนโน้ตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำก็ได้นะครับกดตรงจุด3จุดนะครับแล้วก็เปิดที่ Keep ครับนะครับมันก็จะพามาที่แอปตัว Google Keep อันนี้นะฮะแล้วเราเปลี่ยนไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแบบเช็คลิสต์ทาร์กได้นะครับกดตรงจุด3จุดนะครับนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแสดงช่องเครื่องหมายครับก็จะเป็นแบบนี้บอกก็คือรายการที่จะต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับนะฮะนะฮะแล้วกดเสร็จสิ้นครับกดปิดได้ครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีผู้เข้าร่วมการทำ to do list กับเราด้วยเนี่ยครับเราสามารถที่จะแชร์เข้าไปได้นะครับรายการที่ต้องทำช่วยคลิกเข้าไปที่รายการที่ต้องทำนิดนึงครับแล้วมันจะมีรูปแชร์อยู่นะครับสามารถเพิ่มคนเข้ามาได้นะครับลองเพิ่มพุทธลักษณ์ก็ได้ครับ P H U ครับแล้วกดบันทึกครับแล้วก็มีตัวนาฬิกาแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าสมมุติว่าตอน 8:00 น.นะครับก่อนเข้างานนะครับให้มันป๊อปอัพขึ้นมาในมือถือของเรานะครับก็คือสามารถทำได้อันนี้ผมใช้อยู่ครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมก็พิมพ์เข้าไป got it code เนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้นมาไอ้แจ้งเตือนเนี่ยผมชอบอยู่อันนึงนะถ้าเกิดว่าใครติดตั้งตัวโปรแกรม Google Keep ในมือถือนะไอ้การแจ้งเตือนเนี้ยมันสามารถแจ้งเตือนเป็นแบบเวลาแล้วก็เป็นสถานที่ก็ได้เช่นสมมติว่าเราอยู่ที่บ้านเราโน้ตไว้เสร็จแล้วพอเราเลือกว่าเราเลือกสถานที่ครับเราเลือกเป็นกด allow ครับเราเลือกว่าเป็นมหาวิทยาลัยสวนจุฬาฯอย่างเงี้ยครับนั่นหมายความว่าโน้ตเนี้ยเราติดตั้งโน้ตเนี้ยไว้ในมือถือใช่ป่ะอยู่บ้านระหว่างเดินทางเนี่ยพอมาถึงมหาวิทยาลัยครับมันจะแจ้งเตือนเป็นป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งเตือนเหตุการณ์เนี้ยขึ้นมาให้อัตโนมัติงานเข้าแล้วใช่มั้ยพอถึงที่ครับก็คือเมื่อไหร่ที่มือถืออยู่แล้วเราไปที่จุดนั้นมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาให้ในกิจกรรมนะว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเตือนเป็นสถานที่เตือนเป็นเวลาก็ได้นะครับนะฮะแล้วกดปิดได้เลยครับนะครับนะฮะพอถึงที่นั้นปุ๊บมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับตัวโน้ตเนี้ยถ้าเกิดใช้ในมือถือนะมันก็จะมีเป็นแบบอัดเสียงสั้นๆได้นะครับใส่วาดรูปได้ใส่รูปภาพได้นะครับผมนะฮะก็ลองเพิ่มดูก็ได้นะครับเพิ่มโน้ตใหม่เข้ามาดูก็ได้นะครับผมใส่หัวข้อครับเป็นรายการที่ติดตามการประชุมอะไรเงี้ยนะครับโน้ตบันทึกการประชุมอะไรเงี้ยนะครับนะครับติดตามการประชุมแล้ว convert อันนี้ไปเป็น Google Doc ได้ลองกดตรงจุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกว่าคัดลอกไปยัง Google เอกสารมันก็จะแปลงไปที่อยู่ใน Google เอกสารลองเปิดดูก็ได้ครับก็คือเอาโน้ตที่เราทำโน้ตเมื่อสักครู่นี้สมมุติว่าเรามีการโน้ตไว้เยอะๆเนี้ยโน้ตในมือถือเยอะๆเนี้ยโน้ตในแท็บเล็ตเยอะๆเนี้ยเราแปลงจากโน้ตนั้นมันมาเป็น Google เอกสารได้แล้วสังเกตว่าไอคอน Google Note นะครับไอตัว Google Keep นะครับมันอยู่ทางขวาลองคลิกดูครับไอคอนสีเหลืองๆด้านขวาข้างใต้ Google ฮะกดได้เลยครับแล้วเราหยิบไอตัว Google Keep ไอรายการที่ต้องการต้องทำอะครับมาใส่ในนี้ได้เลยนะกดตรงจุด3จุดนะครับ
แล้วก็ว่าเพิ่มเอกสารเข้ามาครับเห็นไหมครับก็คือเรามีโน้ตอะไรครับเราสามารถที่จะเพิ่มโน้ตเนี้ยเข้ามาใส่ใน Google Doc ได้เลยนะครับโอเคไหมง่ายขึ้นไหมนะครับผมฉะนั้นจะเห็นว่าแอปพลิเคชันของตัว Google อะครับมันมีความเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับผมเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับคุณสุอะไรเนี่ยสุภพัฒน์ป่ะครับมีคำถามครับผมอยากสอบถามครับตัวคีปอะครับตัวนี้ครับมันสามารถตั้งแชร์แค่แจ้งเตือนกับผู้ร่วมแชร์ได้ใช่ไหมครับแจ้งเตือนผู้ร่วมแจ้งเตือนได้นะครับคำนี้แค่นี้ครับแค่ผู้ที่ร่วมกับเราแค่ทราบว่ามีกิจกรรมนี้ในวันนี้พอถึงวันครับแจ้งเตือนแค่นั้นได้ใช่ไหมครับคือเขาไม่ต้องเข้ามาแก้อะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมการแจ้งเตือนนี้ผมเมื่อสักครู่นี้ของคุณทุกตาครับกดแจ้งเตือนที่ทิ้งจะต้องทำใช่ไหมครับของคุณทุกตาเราขอไปที่บุ๊คอินทิพย์หน่อยครับทางด้านรายการที่จะต้องทำครับลองกดอ๋ออันเนี้ยฝั่งปลายทางจะไม่ได้รับครับมันจะแจ้งเตือนเฉพาะผู้ทำครับผมจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่ามหาวิทยาลัยสวนสุนันทาครับแล้วถ้าเป็นเวลาพี่เป็นเวลาลองดูครับลองได้ไหมครับลองแจ้งเตือนเนี่ยอีกสัก5นาทีเนี่ยลองดูบ่ายมันกำหนดเองครับกำหนดเองกำหนดเองล่างสุดเลยครับไม่กี่ครับด้านล่างสุดครับกดไปที่เวลาเลือกครับแล้วก็เลือกว่าเวลาครับเลือกเวลาตรงบ่ายสามครับกดที่บ่ายสามสิบห้าครับแล้วก็เลือกว่ากำหนดเองครับแล้วก็พิมพ์11:50ก็ได้ครับโคลอนครับไม่ใช่จุดครับแล้วกดบันทึกครับอันนี้ของพี่อยู่ในมือถืออยู่แล้วปะของผมจะไม่ขึ้นครับมันจะเป็นการแจ้งเตือนเฉพาะผู้โน้ตของตัวเองอะครับเป็นแจ้งเตือนเฉพาะคนที่สร้างโน้ตใช่ไหมครับใช่คนไหนแชร์เข้ามาก็จะไม่ได้รับแจ้งเตือนใช่ครับส่วนตัวผมเองก็จะไม่ได้รับครับเดี๋ยวเราต้องทำเองครับโอเคต้องฟังกันเนาะนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ครับมีคำถามนึงที่ยังไม่ได้ตอบมีคำถามนึงครับอยู่ใน Q&A ห้องย่อยจะโดนกำหนดเวลาในการใช้ห้องย่อยทุกครั้งใช่ไหมครับห้องย่อยจะกำหนดเวลาเดี๋ยวลองให้คุณเปิดห้องย่อยดูมันจะมีปกติอ่ะมันจะมีให้กำหนดเวลาเรากดตรงนี้เลยก็ได้ครับสี่เหลี่ยมวงกลมครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะครับทำไมครับอันนี้คนละแอคเคาท์อ่ะพี่อ๋ออันนี้แอคเคาท์นี้ไม่ได้เป็นผู้สร้างค่ะสำหรับการประชุมใหม่ครับแป๊บนึงครับสักครู่นึงครับอะไรนะชื่ออะไรนะละละนิสาค่ะภาษาไทยค่ะละนิสาแป๊บนึงนะครับอ่ะได้แล้วครับโอเคกดตั้งค่าการประชุมครับตั้งค่าห้องย่อยครับครับอันนี้ต่อกดที่นาฬิกาครับแต่มีน่ะไม่มั่นใจไงว่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ติ๊กตรงเนี้ยมันจะตั้งค่าให้อัตโนมัติหรือเปล่าคำถามถามว่าไงนะครับคำถามถามว่าห้องย่อยจะโดนกำหนดเวลาในการใช้ห้องย่อยทุกครั้งใช่ไหมครับไม่นะถ้าเราไม่ติ๊กมันก็จะไม่กำหนดถูกป่ะใช่ใช่ตอบคำถามครับก็คือตั้งกำกัดเวลาก็ได้หรือไม่จำกัดก็ได้อันนี้แล้วแต่ผู้เป็นโฮสต์นะครับมันจะไม่กำหนดให้อัตโนมัตินะครับผมโอเคครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเห็นคุณภูรีรัตน์ยกมือครับค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะแจ้งให้สมมุติว่าเรามีนัดส่งงานกันวันนี้ค่ะแล้วเราต้องการแจ้งให้ทุกคนนะคะทราบว่าแจ้งเตือนว่าวันนี้ทุกคนต้องส่งงานเราอะค่ะพอมีวิธีไหมคะหรือว่าใช้แอปพลิเคชันตัวไหนได้ไหมคะอ๋อโอเคครับขอบคุณค่ะผมแนะนำหลายวิธีเลยครับอย่างเช่น
ถ้าเป็นโน้ตนะคุณตุ๊กตาไปที่ Google Chat Google Doc ครับอันแรกนึงก็คือเมนชั่นนะครับใส่เครื่องหมายแอดแล้วก็เมนชั่นครับผมไม่ใช่ครับอยู่ใน Google Doc เลยครับอยู่ใน Google Doc เลยครับแล้วก็กด Enter ทีนึงครับ Enter ทีนึงครับแล้วใส่ Assign ทีนึงครับฮะใส่เครื่องหมาย Assign ครับแล้วก็ใส่ชื่อใครก็ได้ครับลงไปครับนะครับเลือกทุกคนเลยครับนี่วิธีที่1 นะอันนี้คือที่1แล้วก็มันจะมีบอกว่าติ๊กแล้วก็แชร์นะครับแล้วก็จริงๆหรือไฮไลท์วิธีรายงานที่ต้องการนะครับข้อความครับไฮไลท์วิธีมันจะเป็นการกำหนดเมนชั่นไปหาเขาอะครับไฮไลท์ข้อความก่อนครับแล้วกดเครื่องหมายบวกครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอดครับแล้วก็ใส่ชื่อครับแล้วก็พิมพ์ข้อความครับแล้วก็มอบหมายครับอันนี้วิธีที่1เนาะวิธีที่2ครับอันนี้คือวิธี1ก็คือมอบหมายงานให้เขาต้องไปดำเนินการนะครับแล้วก็จะมีกำหนดว่าจะให้เขาครับเป็นใครเข้ามาทำอะไรวิธีที่2ครับไปที่ Google Chat ครับนะครับไปที่ Google Chat ตรงงานครับเราทำงานเราสร้างพื้นที่ทำงานก่อนแล้วก็ไปที่งานครับนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมีการนัดหมายเขาครับว่าเขาจะต้องทำอะไรให้เสร็จเมื่อไหร่นะครับอันนี้นะครับแต่ว่าสมาชิกมีอยู่6คนเนาะนะครับผมเราก็กำหนดแอสไซน์เขาครับว่าเขาอะต้องทำอะไรนะครับส่งวันไหนนัดส่งงานนะครับเพิ่มวันเวลากิจกรรมมอบหมายให้ใครนะครับนะฮะอันนี้กำหนดได้เลยนะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะต่อไปอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้แอปตัว Google Classroom เลยครับตัว Google Classroom เนี่ยผมเคยเห็นบางหน่วยงานอ่ะทำสร้าง Classroom ขึ้นมาแล้วก็เชิญทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องอ่ะมาใน Classroom แล้วใน Classroom มันสร้างแอสไซน์ไปครับว่าจะทำเป็นลักษณะของเทมเพลตนะครับส่งไปที่คนที่เป็นสมาชิกใน Classroomแล้วกำหนดว่าจะต้องส่งเมื่อไหร่แล้วเราก็จะรู้ว่าใครยังไม่ส่งงานนะครับผมงานก็คือใช้ Google Classroom เลยนะครับอันนี้ผมเคยเห็นอย่างทีมอะไรนะทีมที่ผมเคยเห็นก็คือทีมอะไรนะยุทธศาสตร์นะครับทีมยุทธศาสตร์ที่เขาต้องทำงบประมาณเขาก็ใช้ตัว Google Classroom นะครับส่งไปใน Classroom แล้วเขาทุกคนว่าเอ้ยใครต้องส่งว่าต้องมีโครงการอะไรกลับมาอะไรเงี้ยครับซึ่งในตัวโครงการเนี้ยเขามีเทมเพลตใน Google เอกสารด้วยแล้วก็กระจายไปแล้วเขาก็ต้องเติมข้อมูลลงไปในไอ้ตัว Google เอกสารแล้วเขาก็แค่กดส่งแล้วก็เราก็ติ๊กได้ด้วยว่าใครส่งใครยังไม่ส่งแล้วก็จะเห็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลายทางเลือกเลยขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับงานด้วยครับขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวนะครับผมมีลิงก์นะครับคุณตุ๊กตาครับมีลิงก์เป็น URL มั้ยครับลิงก์อะไรคะ URL แบบมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ที่ช่องแชทอาจจะไม่สะดวกในเผื่อจะได้ทำจากในเครื่องคอมไปเลยนะครับสำหรับแบบประเมินการอบรมถ้าใครไม่ทำเนี่ยจะไม่ได้ใบประกาศนะครับผมถ้างั้นรบกวนด้วยนะครับผู้จัดแจ้งมานะครับว่าผ่านถ้าเกิดว่าจะได้ใบประกาศนะครับจะต้องเข้าร่วมการประชุมนะครับผ่านตัว Google Form แล้วก็ต้องเข้าร่วมการลงไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเข้าร่วมการประชุมนะครับแล้วก็ทำแบบประเมินการเข้าร่วมการอบรมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคุณเนี่ยนะครับคุณตุ๊กตานะครับใส่มาให้แล้วนะครับสอบถามนิดนึงครับบันทึกการประชุมอ่ะครับมีเผยแพร่มั้ยครับจะมีอยู่ในคาล endar ครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผู้จัดเขาจะให้เผยแพร่มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าผู้จัดสามารถที่จะตั้งกำหนดไฟล์แชร์ครับให้เป็นสาธารณะหรือว่าเฉพาะคนในองค์กรได้ครับนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวตา
ขอชี้แจงเพิ่มเติมแล้วกันนะคะคือเดี๋ยวทางศูนย์ไอทีค่ะเดี๋ยวจะไปทำการตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยให้ดูเรียบร้อยกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งเป็นคลิปวิดีโอให้อีกครั้งนึงอะค่ะในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพอจบจากการประชุมนะครับก็ลองดูประมาณสิ้นวันวันนี้นะครับมันจะอยู่ในตัว Google Calendar นะครับที่เชิญผ่านทาง Google Calendar ครับผมตอนนี้มีคนเข้าทำแบบประเมินบ้างยังครับทุกท่านสักครู่นะคะครับผมก็คือใน Google Calendar นะครับเราก็จะเข้ามาที่อีเวนต์นั้นๆนะครับมันก็จะมีตัวฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นวิดีโอนะครับรูปวิดีโอสีแดงๆอยู่นะครับเราก็คือสามารถเข้าไปดูได้สำหรับคนที่เชิญนะครับแล้วก็จะมีกล่องแชทนะครับเป็น Google Doc นะครับที่สามารถเข้าไปดูว่าในการประชุมเนี้ยมีการแชทในมีติ้งเนี้ยยังไงบ้างนะครับมันก็สรุปมาให้สำหรับคนที่มีถูกเชิญใน Google Calendar นะครับอย่างพรุ่งนี้เข้ามาดูในอีเวนต์วันนี้ก็จะมีวิดีโอค้างไว้ให้อยู่นะครับผมเนี่ยครับแบบเนี้ยเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่มานะครับวิดีโออันนี้ยังไม่มาวิดีโอยังไม่มาอันนี้คือเป็นคุณพุทธคะตอนนี้ตาหยุดแชร์หน้าจอของตาก่อนมั้ยคะได้ครับได้ครับโอเคค่ะครับตอนนี้ผมแชร์หน้าจออยู่เนาะนะครับผมGoogle Drive ส่วนแบบฟอร์มแบบประเมินนะครับมีเอาวางไว้ใน Q&A แล้วนะครับครับหรืออยู่ในลิงก์ที่ประชุมอยู่นะครับลองกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับโอเคขอสอบถามฟีดแบคนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับคุณฝอยทองครับวันนี้โอเคไหมครับเป็นไงบ้างครับหลังจากการคุยประชุมของวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากค่ะในตัวฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาค่ะสามารถเอามาปรับใช้ในการทำงานได้ค่ะโดยเฉพาะตัวแบ่งกลุ่มย่อยกับตัวไลฟ์ค่ะที่เป็นไลฟ์สตรีมอะค่ะซึ่งก็ตอบโจทย์การทำงานที่เราวางแผนว่าจะจัดขึ้นอะค่ะครับนอกจากตัวคอนเฟอเรนซ์แล้วก็อย่างที่ทราบก็คือว่ามันไม่ได้มีแค่ Google Meet เนาะนะครับผมก็จะพยายามเน้นแอปพลิเคชันที่มีเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การทำงานร่วมกันด้วยนะครับผมก็ลองไปเล่นดูนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่การคอนเฟอเรนซ์อย่างเดียวนะครับผมขอบคุณครับคุณอาจารย์อโนไทยครับเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้เยี่ยมเลยน่าจะใส่ต้องหาเวลาเพิ่มสักหน่อยแล้วเนี่ยครับช่วยกันไม่พอนะไม่พอเหรอครับไม่พอนะงั้นผมต้องไปหาแอปอื่นมาเพิ่มนะครับเห็นมีคนสนใจตัว Google Classroom นะครับผมก็เดี๋ยวมาแนะนำเพิ่มเติมได้ในเซสชั่นต่อไปเพิ่มเติมได้ทุกวันศุกร์นะครับเพิ่มเติมได้ทุกวันศุกร์นะครับผมคิดว่าน้องๆน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยอย่างกุ้งเนี้ยนะก็แห่งเขาจะจัดอีเวนต์เยอะเขาจะมีประชุมเยอะนะมีงาน KM มีอะไรเงี้ยเขาประชุมเยอะมากครับผมส่วนหน่วยงานเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้สิทธิ์ที่ชื่อเห็นเลยนี่เนี่ยก็ให้หน่วยงานละสองใช่ไหมทุกตาให้ทำบันทึกมาก่อนนะครับถึงจะได้ไหมแจ้งขอรบกวนขอแจ้งนิดนึงนะคะเมื่อกี้แบบประเมินเหมือนจะมีคนเผลอใช้เป็นเมลกลางในการตอบแบบประเมินเข้ามานะคะยังไงรบกวนใช้เป็นเมลตัวเองตอบแบบประเมินเข้ามาอีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะพี่นูผมควรสอบถามนิดนึงครับเวลาเราตรวจสอบไอ้สิทธิ์ทิชชิ่งกับแอร์เลิร์นนิ่งอะครับมันมีวิธีตรวจสอบไหมครับเพราะว่าผมขอในส่วนของกองการศึกษากองการศึกษาวิทยาเขตนครปฐมไปแล้วทีนี้ไม่แน่ใจว่ามันได้สิทธิ์นั้นหรือยังขอบคุณครับพี่ครับสำหรับเข้าติดตามของ S-Curve นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ใน Facebook ของเรานะครับซึ่งทุกๆวันศุกร์ครับเราก็จะมีไลฟ์นะครับมีการอัปเดตนะครับเรื่องอย่างเนี้ยครับการประชุม Google Meet อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆของ Classroom ของ Google นะครับมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับก็สามารถติดตามทางทีมงานได้นะครับนะฮะก็จะมีหลายๆฟังก์ชันเลยนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ใน Facebook ของเรานะครับ
อยู่ในก็บางเรื่องเนี่ยเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมานะครับอย่างด้านบนอย่างเงี้ยก็เป็นอาจารย์ของจุฬานะครับอย่างที่ผ่านมาก็เป็นอาจารย์ศิลปะนะครับที่เขาใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการที่จะเสริมให้วิชาของเขาเนี่ยมันมีลูกเล่นที่มากขึ้นนะครับว่างๆลองเข้ามาดูกันนะครับหรือถ้าเกิดไม่ว่างก็มาดูย้อนหลังกันได้นะครับครับนะครับก็มีกิจกรรมเยี่ยมเลยเพียรแล้วนะครับ S curve ใช่ไหม S curve learning ครับอยู่ในแชทเลยครับมาเอาไปในช่องแชทหน่อยครับผมก็จะมีผมแล้วก็มีคุณน้องอิ่มนะครับสโลชานะครับที่อยู่ในห้องมีติ้งการประชุมด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะคะก็เข้ามาที่เพจ S curve learning นะคะเราก็จะไลฟ์สดกันทุกๆวันศุกร์เลยนะคะครับก็จะมีเรื่องน่าสนใจมากมายนะคะแล้วก็มารับมุกตลกๆจากหนูด้วยนะขายของอีกแล้วติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพุทธลักษณ์เมืองมากนะครับแล้วก็ทีมงาน S curve ทุกคนนะครับที่ให้มาให้ความรู้กับพวกเราชาวสวนอันธานะครับสำหรับน้องๆทุกคนก็เป็นตัวแทนนะครับผมก็เป็นตัวแทนขอขอบคุณทั้ง3ท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับผมถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราต้องควรเชิญมาอีกนะได้ครับผมขออนุญาตหยุดบันทึกการประชุมนะครับพี่พุทธหยุดพี่4:30พี่ไม่เข้า4:30มีอะไรก็ลืมตอบแบบสอบถามด้วยนะครับดูอีเมลด้วยนะเปลี่ยนอีเมลกันด้วยนะครับวันนี้เหรอใช่ไม่เป็นไรขอบหน้าจอส่งให้เดี๋ยวค่อยคุยกันนอกรอบโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ